สวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรายการเสวนาวิชาการจากทางบ้านนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เสวนาวิชาการ2022สินค้าแสนแพงค่าแรงทุกถูกทบทวนการทำงานของรัฐในมิติเศรษฐกิจและการคลังนะคะก็ของงานเสวนาวันนี้เนี่ยก็จัดโดยศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะทางศูนย์วิจัยเนี่ยก็มีเล็งเห็นว่าตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนี่ยมันก็ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและชีวิตของผู้คนมากมายนะคะแต่ทว่าทางภาครัฐเนี่ยก็ยังไม่มีมาตรการเยียวยาหรือมาตรการอะไรที่เหมาะสมที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถมีชีวิตรอดต่อไปได้ในช่วงทั้งที่มีโรคระบาดหรือว่าช่วงที่โรคระบาดเริ่มคลี่คลายตัวลงแล้วนะคะรวมถึงณปัจจุบันเนี่ยมันก็เกิดวิกฤตสงครามยูเครนรัสเซียแล้วก็ทำที่มันส่งผลไปยังทั่วโลกเนี่ยทำให้สินค้ามันมีราคาแพงขึ้นนะคะประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกันนอกจากการแพร่ระบาดของโควิดแล้วเนี่ยที่ยังตอนนี้ก็ยังทรงๆอยู่เนาะและยังไม่มีท่าทีคลี่คลายโดยเร็วเราก็ยังมาเจอคอสซ้ำกำซัดเกิดสงครามทำให้ของแพงขึ้นไปอีกแต่มันมีอย่างนึงที่มันถูกอะค่ะก็คือค่าแรงของประชาชนนี่แหละซึ่งทำให้มันสวนทางกันระหว่างค่าสินราคาของกับค่าแรงของคนของประชาชนเนาะมันก็ทำให้เรามีชีวิตที่ยากลำบากทีเนี้ยรัฐในฐานะที่เป็นสถานเป็นคนที่มีต้องมีหน้าที่ดูแลชีวิตของประชาชนเนี่ยควรจะมีบทบาทหน้าที่อย่างไรเนี่ยวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันนะคะวันนี้เราก็มีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ศึกษาในแง่มุมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในวันนี้นะคะถึง4ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกเนี่ยก็คือดร.เดชรัตน์สุขกำเนิดนะคะผู้อำนวยการ Think Forward Center นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะท่านที่2นะคะอาจารย์วิโรจน์อารีนะคะคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านที่3นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวัฒน์ภัทรศักดิ์กำจรคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะและท่านสุดท้ายนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิการอิสระชัยยศนะคะคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะและตัวดิฉันนะคะชัชดากำลังแพทย์ค่ะนักศึกษาปริญญาเอก National Graduate Institute for Policy Studies นะคะมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะก็คือทางงานสัมมนาเสวนาเนี่ยก็ได้ให้คำถามหลักกับวิทยากรไปนะคะในคำถามหลักของเราที่จะมาคุยกันในรอบแรกวันนี้สักท่านละประมาณ10นาทีเนี่ยเราก็จะมาคุยกันว่าในสภาวะที่ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นเช่นนี้เนี่ยรัฐควรมีบทบาทอย่างไรในช่วยเหลือประชาชนและรักษาสภาพคล่องทางเศรษฐกิจคะเพราะว่าเวลาเราพูดถึงว่าจะไปช่วยประชาชนเนี่ยก็จะมีคนมาโต้แย้งว่ารัฐไม่มีเงินนะรัฐจะทำแล้วก็รวมถึงนายจ้างเนี่ยก็จะไม่แฮปปี้กับการที่ไปช่วยประชาชนขึ้นราคาค่าแรงพวกนี้มันก็จะเป็นดีเบตคลาสสิกเวลาเราพูดถึงเรื่องการขึ้นค่าแรงหรือของแพงพวกนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตแล้วก็สำหรับผู้ชมทางบ้านถ้าเกิดมีคำถามหรือความเห็นอยากแลกเปลี่ยนถกเถียงอะไรกับวิทยากรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในFacebook Live นี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวดิฉันก็จะอ่านแล้วก็ถามสอบถามท่านวิทยากรนะคะทีนี้ขออนุญาตเริ่มตามที่แนะนำไปเลยกันนะคะแล้วก็ตามออเดอร์ของโปสเตอร์ไปเลยละกันสำหรับรอบแรกนะคะก็คืออาจารย์เดชเริ่มที่อาจารย์เดชรัตน์ได้เลยอะค่ะครับผมขอบคุณครับก็จริงๆสถานการณ์นี้ถ้าพูดแบบภาษาวัยรุ่นก็บอกว่ามันเป็นจังหวะนรกนะครับคือคล้ายๆกับว่าการแก้ปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยน่าจะกำลังค่อยๆคลี่คลายหลังจากเราเจอแจ็คพอตซะ 2-3 แจ็คพอตเนี่ยนะครับแล้วเราก็คิดว่าหมดแล้วล่ะต่างประเทศก็ไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่านี้แล้วในเรื่องโควิดเราก็ดันมาเจอของแพงซึ่งผมอยากจะขอเกริ่นไว้ก่อนตอนนี้ว่ามันก็เลยทำให้เราเจอปัญหาแบบที่เราเรียกว่าเศรษฐกิจเฟ้อฟุบนะของแพงก็คือเงินเฟ้อก็คือเศรษฐกิจมันก็มีความยากลำบากในการจับจ่ายใช้สอยขณะเดียวกันรายได้ก็ไม่เพิ่มขึ้นนะก็กลายเป็นลักษณะที่เป็นเศรษฐกิจเฟ้อฟุบเกิดขึ้นนะครับมันก็เลยเกิดเป็นความยากลำบากว่าเอ๊ะเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรแต่ก็แน่นอนถ้าเราแก้ไม่ได้นะครับเราคิดว่ามันเป็นเรื่องใช้คำว่าอะไรดีเป็นกลไกปกติก็ปล่อยให้มันค่อยๆคลี่คลายไปเนี่ยเราก็จะเสียโอกาสสำคัญนะครับในการที่จะฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยประเทศเราซึ่งพึ่งพาเรื่องการท่องเที่ยวหลายจังหวัดก็เศรษฐกิจของจังหวัดนั้นก็พึ่งพาเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยในภาวะการฟื้นตัวในภาพรวม
ของทั้งนักท่องเที่ยวที่กลับเข้ามาแล้วก็ในประเทศเนี่ยมันสามารถเสริมหนุนกันได้ที่มันจะทำให้เกิดการฟื้นตัวนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยภาวะนั้นเนี่ยก็ยังไม่เห็นนะครับผ่านไป4เดือนแรกของปีนี้ก็ไม่เห็นนะครับมันก็ยังฟุบอยู่แล้วมันก็ยังเฟ้ออยู่ก่อนที่จะไปถึงรัฐบาลเนี่ยควรจะทำอะไรผมเข้าใจว่าอาจจะด้วยวิธีการตั้งคำถามแบบรัฐศาสตร์เนาะมันก็อาจจะออกมาเป็นแมกโรนิดหนึ่งแต่ผมคิดว่ามันมีไมโครบางประเด็นที่มีความน่าสนใจผมเลยอาจจะขออนุญาตแชร์ข้อมูลสักเล็กน้อยนะครับโทษคือถ้าเราดูตัวสาเหตุสำคัญของเงินเฟ้อรอบนี้มันมีความน่าสนใจมากทีเดียวนะครับคือถ้าเราไปดูเรื่องน้ำหนักของเงินเฟ้อเนี่ยเราก็คงจะเห็นว่าไอ้ส่วนที่มันทำให้เกิดเป็นเหตุเงินเฟ้อเนี่ยมันมาจาก2ตัวหลักๆนะก็คือราคาอาหารนะครับแล้วก็ตัวที่2ก็คือน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมีน้ำหนักประมาณสัก 10% ของตะกร้าเงินเฟ้อส่วนอาหารมีน้ำหนักประมาณสัก 40% ของตะกร้าเงินเฟ้อนะครับในขณะที่เงินเฟ้อโดยทั่วไปเราก็จะพูดกันที่ 4.65 นี่คือเดือนเมษายนนะครับแต่ราคาอาหารก็คือเพิ่มขึ้น 4.83 เมื่อเทียบกับเมษายนของปีก่อนนะครับก็แปลว่ามันขึ้นเร็วกว่านะครับจริงๆมันขึ้นเร็วกว่านิดเดียวแต่ว่าน้ำหนักมันเยอะเองนะครับ40%ในขณะที่ราคาน้ำมันเนี่ยอันนี้ไปไกลเลย 29.74 ที่หลายคนจะเริ่มพูดกันว่า2ลิตร100ใช่ไหมครับแต่จริงๆยังไม่ถึงนะแต่เริ่มมีคนพูดกันว่า2ลิตร100จะเห็นว่า 29.74 แม้ว่ามันจะมีน้ำหนักในตะกร้าเงินเฟ้อแค่ 10% แต่ว่ามันขึ้นไปไกลมาก2ตัวนี้ครับเป็นตัวสำคัญมากเลยที่มันทำให้ภาวะเงินเฟ้อสูงมากในปัจจุบันนะครับถ้าเราเฉลี่ยกันแล้วทั้งน้ำหนักทั้งอัตราเพิ่มเนี่ยเราอาจจะพอบอกได้ว่าราคาอาหารมีส่วนประมาณสัก 40% นะครับส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงก็มีผลเนี่ยประมาณสัก 60% นะครับที่ผมพูดอย่างนี้มีวัตถุประสงค์ว่าหลายครั้งรัฐบาลจะพยายามพูดถึงราคาน้ำมันแล้วก็บอกว่าตัวเองก็คงจัดการอะไรไม่ได้มากนักนะซึ่งเดี๋ยวผมก็อาจจะขอพูดเรื่องราคาน้ำมันสักเล็กน้อยด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆมันยังมีอีกส่วนหนึ่งก็คืออาหารนะครับซึ่งส่วนของอาหารเนี่ยมันมีความสำคัญมากที่เดี๋ยวผมจะพูดในลำดับต่อไปนะครับคราวนี้ในตัวอาหารเองเนี่ยความน่าสนใจก็คือว่าไม่ทราบสไลด์เปลี่ยนน้ำเปลี่ยนนะครับโอเคเพื่อเราดูในแง่ของอาหารเนี่ยตัวที่มันขึ้นจริงๆเนี่ยรอบนี้แล้วมันดึงให้หลายๆส่วนขึ้นตามเนี่ยจริงๆมีอยู่3ตัวเองนะครับอันแรกจริงๆตัวหลักเดิมเริ่มต้นเลยก็คือหมูแต่หมูก็ไปดึงตัวอื่นขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะลงรายละเอียดอีกทีไข่และนมนี่ก็เป็นตัวที่2นะครับพูดง่ายๆเป็นเกี่ยวกับสัตว์2ตัวนี้จะเห็นว่าเนื้อสัตว์เนี่ยมีสัดส่วนในตะกร้าเงินเฟ้อเยอะมากนะครับเกือบ 10% เกือบเท่าน้ำมันนะครับไข่และนมมีประมาณ 2% ส่วนอีกตัวนึงที่แพงมากนะครับถ้าใครไม่ได้ทํากับข้าวเองจะไม่รู้ก็คือน้ำมันพืชนะครับถ้าใครทำกับข้าวเองซื้อกับข้าวเองจะรู้ว่าน้ำมันพืชแพงมากก็จะเห็นว่า3ตัวนี้ครับมันกินเข้าไปเกือบ 50% ของส่วนของอาหารที่เพิ่มขึ้นนะแค่3ตัวเท่านั้นเองนะครับและ3ตัวนี้ครับมันไปดึงให้ราคาอาหารที่เราซื้อนอกบ้านแล้วก็ซื้อมาใช้คำซื้อมาบริโภคในบ้านกับออกไปกินนอกบ้านเพิ่มขึ้นนะครับความน่าสนใจก็คือว่าตอนเดือนมกราผมคุยกับอาจารย์วิโรจน์นะครับในรายการตอนนั้นราคาอาหารที่เราซื้อมาบริโภคเนี่ยนะครับยังเพิ่มขึ้นประมาณแค่ 1% เล็กน้อยเองนะแต่ความที่เราหยุดไม่อยู่ในเดือนมกราคมกุมภาหยุดอะไรครับหยุดเนื้อสัตว์ไม่ได้หยุดน้ำมันพืชที่เพิ่มขึ้นไม่ได้แล้วก็หยุดไอตัวเรื่องของไข่ที่เพิ่มขึ้นไม่ได้เนี่ยมันทำใหไออาหารที่ซื้อบริโภคนอกบ้านเนี่ยครับมันขึ้นจากประมาณ 1% กว่าในเดือนมกราพอเดือนกุมภามันขึ้นเป็น 5% กว่าพอในเดือนมีนามันขึ้นเป็น 6% กว่าครับเพราะงั้นคือมันขึ้นไล่ตามวัตถุดิบนั่นเองและไอปัญหาเรื่องการบริโภคนอกบ้านที่เราไม่ว่าเราจะซื้อมาในบ้านหรือไปบริโภคนอกบ้านคือมันขึ้นแล้วมันลดยากทั้งหมดเนี่ยมันคือสถานการณ์ที่ผมอยากจะเล่าว่าถ้าเรามองจากมุมไมโครบ้านเนี่ยเหมือนกับรัฐบาลเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจสถานการณ์ในภาพไมโครแบบนี้จริงๆแล้วสัญญาณเรื่องหมูหายไปจากระบบเนี่ยมันเกิดขึ้นชัดเจนตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะครับหมูแต่จริงๆเรื่องไอ้โรคระบาดเนี่ยเป็นมา2ปีแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้หมูหายไปจากระบบหมูที่มันหายไปจากระบบเนี่ยก็คือ
ศูนย์กลางการผลิตหมูอ่ะก็คือนครปฐมราชบุรีเนี่ยเริ่มมีการติดเชื้อนะครับพอมีการติดเชื้อปั๊บมันก็เลยทำให้หมูหายไปจากระบบแต่เราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ในขณะที่เพื่อนบ้านเนี่ยเจอโรคระบาดกันหมดนะครับแล้วก็เราก็เริ่มมีความเสี่ยงเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลเราทำก็คือว่าถือเป็นโอกาสทองในการส่งหมูออกไปต่างประเทศนะครับช่วงนั้นก็กลายเป็นช่วงที่ผู้ที่ส่งหมูออกไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสุกรมีชีวิตในรูปนี้หรือเนื้อสุกรก็เรียกว่าทำกำไรกันเป็นที่นะครับจริงๆผมเองก็ไม่ได้เรียกว่าไงดีนะครับไม่ได้ติดขัดเนาะที่จะมีการทำกำไรแต่ว่าอย่างไรก็ดีการบริหารจัดการนะครับเรื่องสต็อกของหมูเรื่องของการเตรียมการว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรราคาจะเป็นอย่างไรณจุดไหนจะต้องมีการนำเข้าหรือณจุดไหนรัฐบาลอาจจะต้องมีการสต็อกที่เป็นซากหมูเก็บไว้ในห้องเย็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้คือสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยไม่ได้ดูแลเลยนะครับแล้วมันก็ส่งผลมาสู่ราคาหมูที่เพิ่มขึ้นนะครับจากนั้นเนี่ยอันนี้มันเหมือนจะเป็นจุดคิกออฟเป็นจุดลั่นไกจากนั้นมันก็ไล่ไปที่ราคาอื่นๆนะครับคราวนี้ไอ้ราคาอื่นๆเนี่ยมันก็จังหวะนรกซ้ำสองซ้ำสามก็ไปอีกก็คือเกิดสงครามรัสเซียยูเครนมันก็ทำให้ราคาอาหารสัตว์เนี่ยแพงขึ้นนะครับเพราะงั้นเมื่อราคาอาหารสัตว์แพงขึ้นราคาเนื้อสัตว์ตัวอื่นก็เริ่มแพงขึ้นแล้วก็จากนั้นก็ไปสู่ราคาไข่ไก่ที่แพงขึ้นนะครับมันก็เลยไล่ไปเช่นเดียวกันกับอีกตัวหนึ่งที่สำคัญมากก็คือน้ำมันพืชนะฮะมันแพงขึ้นเยอะตัวนี้เราอาจจะถ้ามันบางคนก็จะไม่รู้สึกอะไรมากก็คือซื้อมาขวด2ขวดทำบ้างไม่ทำบ้างแต่มันมีผลต่อราคาอาหารบริโภคนอกบ้านเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าราคาที่เราบริโภคอาหารที่เราบริโภคนอกบ้านนี่เป็นการทอดเยอะมากเลยและไอการที่ราคามันขึ้นมา 10% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนเนี่ยมันจึงมีผลมากเลยนะครับถามว่าตรงนี้รัฐบาลเนี่ยได้ทำอะไรหรือได้แก้อะไรไหมแน่นอนรัฐบาลก็อาจจะพูดว่าเราอิงกับตลาดโลกซึ่งจริงนะครับหลังจากที่ยิ่งมีสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยราคาน้ำมันพืชทั่วโลกก็ปรับตัวสูงขึ้นราคาน้ำมันปาล์มก็สูงขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงแต่มันมีอยู่ตัวหนึ่งที่เราอาจจะลดแรงกดดันเรื่องนี้ลงมาได้นั่นก็คือเราเนี่ยได้เอาน้ำมันไปใช้สำหรับการทำไบโอดีเซลเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับน้ำมันปาล์มในขณะนี้ราคาน้ำมันไบโอดีเซลล่าสุดเนี่ยที่เช็คเมื่อวันนี้ตอนเช้าเนี่ยนะครับอยู่ที่62บาทต่อลิตรนะครับในขณะที่ราคาดีเซลของเราที่เราเซลล์กันเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ30กว่าบาทต่อลิตรจริงๆอันนี้เอาเงินมาอุดหนุนแล้วนะครับส่วนหนึ่งถ้าไม่อุดหนุนเนี่ยนะครับก็จะตกอยู่ประมาณสัก40บาทต่อลิตรแต่ไบโอดีเซลมันขึ้นไป60บาทต่อลิตรเพราะงั้นในแง่การบริหารจัดการมันควรที่จะลดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลลงมาบ้างนะฮะคือจริงๆผมเป็นคนโปรโมทเรื่องการใช้ไบโอดีเซลแล้วก็การเพิ่มตอนที่ราคาปาล์มตกต่ำคือถ้าเราไม่ไปคิดสูตรแบบที่มันสติ๊กเกินไปเวลาน้ำราคาน้ำมันเวลาปาล์มน้ำมันนะครับตกเราก็ไปเพิ่มอัตราการผสมให้มันใกล้เคียงกับแม็กซิมัมเช่น B7 หรือ B10 แต่ว่าเวลาน้ำมันมันราคาแพงแล้วก็น้ำมันปาล์มก็ราคาแพงเราก็จำเป็นจะต้องลดสัดส่วนผสมอันนี้ลงมาได้บ้างมิฉะนั้นมันก็จะทำให้มันเป็นภาระในแง่ของราคาน้ำมันปาล์มแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นผลต่อราคาน้ำมันพืชด้วยทั้งหมดนี้คือภาพที่ เราอยากจะให้เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยอาจจะพลาดในเรื่องไมโครเนาะการจัดการแต่ละตัวด้วยเหมือนกันแล้วก็อาจจะไม่คิดว่าผลของไมโครมันเกิดเป็นผลในระดับแมโครด้วยนะครับซึ่งเวลาเรามันเกิดเป็นผลระดับแมคโครผมอาจจะขออนุญาตชี้สักนิดหนึ่งว่าผลมันสำคัญยังไงนะครับก็คือว่าเวลาเราพูดถึงภาระการซื้อนะครับอันนี้เป็นเนื้อสุกรเมื่อเปรียบเทียบเงินที่ครัวเรือนละระดับซ้ายมือก็คือจนสุดขวามือก็คือรวยสุดได้ตำแหน่งเป็น10กลุ่มและดูแต่ละกลุ่มเนี่ยใช้เงินในการซื้อเนื้อสุกรเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้เราก็จะเห็นเลยว่าคนจนนี้แบบว่าต้องซื้อเนื้อสุกรเทียบต่อรายได้ของเขาเนี่ยหนักมากเพราะงั้นเวลาเนื้อสุกรราคามันดีขึ้นคนจนเนี่ยก็จะเจอภาระหนักกว่านะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าพอทั้งหมดเนี่ยเราเจอว่ามันมีผลเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับในขณะเดียวกันเราก็เป็นที่ทราบว่ารายได้เนี่ยมันลดลงผมก็เลยลองตัวเลขง่ายๆว่าอันนี้เอาตัวเลขปี62มาเป็นฐานก่อนนะครับทำในกทม.ตอนนั้นเขาเชิญไปพูดเรื่องเกี่ยวกับความเปราะบางของชีวิตคนกทม.ก็เลยเตรียมสไลด์นี้ไปนะครับเราก็จะเห็นว่า
ถ้าเรายังพูดนะปี62นะปี62ก็คือก่อนเกิดโควิดคนกทมก็โดยรวมก็โอเคนะมีคนที่ติดลบเนี่ยอยู่ประมาณสัก 10% ก็คือซ้ายมือสุดที่จนที่สุดนอกนั้นน่ะก็จะมีเส้นสีเหลืองที่เราเรียกว่าส่วนเหลือเผื่อจ่ายก็คือมีรายได้มากกว่ารายจ่ายเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็โดยรวมก็ดูโอเคแต่คราวนี้เราลองสมมุติว่าเพราะเรายังไม่ได้มีการเก็บข้อมูลตัวเลขเนาะแต่ถ้าเราลองสมมุติว่าจากปี62เนี่ยถ้าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับประมาณสัก10ถ้ารายได้ลดลงสัก 10% ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 5% ตามอัตราเงินเฟ้ออะไรเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเส้นสีเหลืองนะครับเห็นไหมฮะลงมาด้านล่างลงมาติดลบแปลว่ามันติดลบไปจนถึงคนกลุ่มที่5แปลว่าคน 50% เนี่ยพอเจอสถานการณ์แค่รายได้ลดลง 10% นะบางคนลดลงมากกว่านี้ใช่ไหมแต่เราพูดว่าโดยรวมลดลง 10% ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 5% เนี่ยแปลว่าคน 50% ในกทม.เนี่ยอาจจะมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายนะเพราะงั้นในความเปราะบางของเรื่องนี้มันรุนแรงมากนะครับมันก็เลยกลับมาสู่โจทย์ที่ว่าเอ๊ะแล้วเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้กันอย่างไรนะครับซึ่งมันก็เริ่มต้นบางคนก็อาจจะบอกว่าลดรายจ่ายได้ไหมแต่ว่าโอ้โหเนี่ยครับถ้าเราดูตัวเลขว่าการใช้จ่ายที่มันกระทบเนี่ยอย่างเช่นเรื่องอาหารเรื่องการเดินทางนะแล้วก็เรื่องค่าที่อยู่อาศัยค่าที่อยู่อาศัยอาจจะไม่เกิดเงินเฟ้อเยอะแต่ว่าเราโชว์ให้เห็นในฐานะที่มันก็คงไม่ได้แก้ไขอะไรยากนักแล้วก็ไม่ง่ายนักผู้ผิดแล้วก็คนจนก็คงมีภาระค่าใช้จ่ายทางด้านที่อยู่อาศัยสูงมากนะเมื่อเปรียบเทียบกันกับรายได้แล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกันกับคนรวยเพราะงั้นไอโอกาสที่จะลดรายจ่ายเนี่ยนะครับเหมือนอย่างที่นายกรัฐมนตรีแนะนำเนี่ยก็คงทำได้จำกัดนะครับและเราก็คงไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้ทันนะครับก็โดยภาพรวมผมอาจจะเกิดเรื่องสาเหตุตรงนี้นะครับและเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพูดถึงทางออกสักเล็กน้อยใน3ประเด็นนะครับทางออกประเด็นแรกก็ผมคิดว่าหนีไม่พ้นที่เราต้องเข้าไปจัดการตัวสาเหตุบางตัวแม้ว่ามันจะช้าไปนิดหนึ่งคำว่าช้าไปนิดหนึ่งหมายความว่าตอนนี้สมมติเราทำให้ราคาหมูลงได้ราคาน้ำมันพืชลงได้ก็ไม่ได้หมายความว่าราคาอาหารนอกบ้านจะลดลงตามนะแต่ว่ามันก็อาจจะอย่างน้อยไม่เพิ่มขึ้นต่อนะฮะก็เป็นความหวังแน่เพราะงั้นการแก้ปัญหาในระดับที่เราเรียกว่าไมโครแบบนี้ก็มีความจำเป็นเช่นเดียวกันกับเรื่องของราคาน้ำมันนะครับผมคิดว่าตอนนี้มันมีประเด็นที่อาจจะต้องติดตามในเรื่องที่เราเรียกว่าค่าส่วนเหลื่อมของโรงกลั่นนะครับแล้วก็ค่าส่วนเหลื่อมของการตลาดนะครับซึ่งอาจจะจำเป็นจะต้องเข้าไปทบทวนดูว่าสูตรที่เราเคยมีกับสถานการณ์ที่น้ำมันเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยในสูตรเรื่องค่าการตลาดทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรเช่นเดียวกันกับเรื่องกองทุนน้ำมันนะครับตอนนี้กองทุนน้ำมันส่วนหนึ่งก็เข้ามาอุดหนุนน้ำมันดีเซลซึ่งผมก็เข้าใจว่าหลายคนก็คงชอบเนาะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยการอุดหนุนนั้นส่วนหนึ่งก็เป็นเงินกู้อันนี้ก็คงไม่เป็นไรเดี๋ยวผู้ใช้ทุกคนก็ต้องไปตามจ่ายแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากน้ำมันสาขาอื่นนะครับโดยเฉพาะฝั่งที่เป็นเบนซินเนี่ยที่เอาเข้ามาช่วยฝั่งที่เป็นดีเซลเนี่ยลักษณะแบบนี้มันอาจจะเรียกว่ามันอาจจะไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เราเคยเชื่อว่าดีเซลเนี่ยนอกเหนือจากเป็นเรื่องขนส่งแล้วเนี่ยก็เป็นคนจนใช้ดีเซลคนรวยใช้เบนซินนะข้อเท็จจริงตรงนี้มันก็อาจจะไม่จริงเพราะงั้นไอ้การที่เราคอสซับซิดี้กันแบบนี้ก็ควรจะต้องมีการทบทวนนะครับอันนี้ก็คือภาพในระดับไมโครก่อนนะครับภาพต่อไปก็อาจจะพูดถึงที่เป็นลักษณะของสวัสดิการนะก็คือเงินอันนี้เราก็ไปพูดถ้าพูดภาษารัฐศาสตร์ก็ไอ้เศรษฐศาสตร์ก็ต้องเพิ่ม G เข้ามานะครับไอ้สวัสดิการที่จะเพิ่มเข้ามาเนี่ยผมคิดว่ามีความสำคัญมากเนาะแล้วก็อยากจะให้รัฐบาลพิจารณาโดยเร็วนะครับคือถ้าเรายังไม่พูดว่าใครเดือดร้อนมากน้อยอะไรเอาเป็นว่าถ้าเราพูดแบบแมกโรก่อนถ้ามี G มาได้เนี่ยมันก็จะลดไอ้ความลำบากของพี่น้องประชาชนลงแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือเพิ่มไอ้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยให้เร็วขึ้นงั้นรูปแบบของสวัสดิการเนี่ยผมคิดว่าอยากจะให้เพิ่มถ้าถามผมว่าเพิ่มจุดไหนเนาะผมคิดว่าแน่นอนมันใกล้เลือกตั้งแน่นอนมันมีดีเบตเรื่องสวัสดิการควรจะเป็นยังไงเอาตรงที่มันมีจุดที่ถกเถียงน้อยที่สุดนะครับ2-3 จุดก่อนเนาะจุดแรกก็คือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยเราก็รู้ว่า600บาทเนี่ยอยู่มานานแล้วเราก็น่าจะเติมเข้ามาตรงนี้ไหมนะครับอันนี้ข้อที่1หรือข้อที่2ก็คือไอ้ส่วนที่เป็น
เล็กๆเนี่ยซึ่งเราก็รู้ว่ามันมีประโยชน์มากมีความสำคัญมากแต่ตอนนี้ได้600บาทแบบไม่ถ้วนหน้าได้เฉพาะครัวเรือนที่มีรายได้น้อยกว่า 100,000 บาทแล้วก็โดยทั่วไปก็ได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเด็กเล็กทั้งหมดเราให้2จุดนี้ให้เป็นถ้วนหน้าก่อนไหมผู้พิการที่เราเคยให้แล้วเราก็ไปติ่งว่าเราจะให้เพิ่มให้เฉพาะผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเราเอาไอ้ล็อกที่บอกว่าต้องให้เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมคิดว่าเราควรรีบทำโดยด่วนนะครับผมว่าโดยด่วนคราวนี้ตัวสำคัญที่อยู่ในหัวข้อนะครับเรื่องที่เราคุยกันก็คือค่าแรงเดี๋ยวเข้าใจว่าอาจารย์วีรวัฒน์คงจะมาถกประเด็นนี้แต่ว่าผมก็เกิดไปนิดนึงว่าโดยหลักการเนี่ยผมคิดว่าเอาหลักการก่อนนะยังไม่พูดถึงภาวะเงินเฟ้อผมคิดว่าค่าแรงปรับสม่ำเสมอเนี่ยจะดีกว่าเนาะแต่ว่าเมืองไทยของเราเนี่ยเรามักจะใช้วิธีแบบเหมือนกับยื้อนะยื้อแล้วก็พอใกล้เลือกตั้งแล้วมันก็จะปรับแรงทีนึงสถานการณ์แบบนี้แย่สำหรับทุกฝ่ายผมย้ำนะแย่สำหรับทุกฝ่ายคือถ้าเทียบกับปรับมาเรื่อยๆนะกลับมาปรับครั้งเดียวเนี่ยไอการปรับครั้งเดียวแย่สำหรับทุกฝ่ายเพราะมันค่อนข้างส่งผลกระทบรุนแรงต่อนายจ้างยิ่งตอนนี้มาจิ้นน้อยเนี่ยนายจ้างก็ลำบากนะครับแล้วก็มันพอส่งผลกระทบต่อนายจ้างมันจะไม่จบแค่นั้นนายจ้างก็เหมือนกับเหมือนจะเป็นจุดประกายอะว่าตัวเองเนี่ยก็จะต้องไปหาเทคโนโลยีที่เข้ามาทดแทนแรงงานแล้วมันก็จะส่งผลเสียต่อแรงงานในระยะยาวเพราะงั้นถ้าปรับอย่างสม่ำเสมอเนี่ยน่าจะดีนะครับทีนี้ตัวเลขการปรับเนี่ยผมอาจจะได้ลองคิดมาเล็กน้อยอันนี้เป็นเบื้องต้นนะผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้คือถ้าเรามองย้อนกลับไปปี2556นะครับตอนนั้นดัชนีผู้บริโภคเป็น100สมมุติเราสมมุติเป็น100นะครับไม่ใช่สมมุติหมายถึงว่าเราเทียบให้ง่ายๆเป็น100ตอนนี้ดัชนีผู้บริโภคเนี่ยนะครับถ้าปี56เป็น100ปีนี้จะประมาณ110นะก็คือเพิ่มขึ้นมาประมาณ 10% ค่าแรงของเราเนี่ยก็เพิ่มจาก100ในปี56นะครับขึ้นมาเป็น113นะครับก็คือเรียกว่าของแพงขึ้น10บาทค่าแรงแพงขึ้น13บาทอันนี้นะปี64ผมขออภัยนะสิ้นสุดปี64นะครับยังไม่ได้รวมปี65ที่เป็นปีเงินเฟ้อก็แปลว่าในระยะเวลาประมาณสัก9ปีที่ผ่านมาเนี่ยของแพงขึ้น10บาทเงินรายได้เราก็เพิ่มขึ้น13บาทอย่างเงี้ยครับมันก็แบบโอเคเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับเหลืออยู่3บาทแต่ว่าไอ้3บาทเนี่ยอาจจะหายไปหมดเลยเพราะว่าปี65ของแพงขึ้น5บาทมันก็เลยอาจจะหายไปหมดเลยเพราะงั้นอันนี้ก็ควรจะรีบเคาะนะครับแต่ผมเองก็แปลกใจมากเมื่อวานก็คุยกับรุ่งชายว่าแปลกใจมากว่าทำไมการเรียกร้องค่าแรงมันกระโดดไปที่400กว่าเนาะซึ่งมันไม่มีทางที่จะเป็นจริงได้นะในความเห็นของผมผมก็เลยยังสับสนแล้วก็เลยขออนุญาตยกพาร์ทนี้ให้อาจารย์วีรวัฒน์เป็นผู้ช่วยตอบว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ได้นะครับทำไมเขาไปต่อรองกันที่400กว่าบาทได้สุดท้ายนิดเดียวว่าเดี๋ยวรอบ2เนี่ยสิ่งที่ผมจะขยายความต่อเนี่ยผมอยากจะพูดเรื่องหนี้ครับเรื่องหนี้มันเป็นอีกเหมือนจิ๊กซออีกตัวนึงนะฮะระหว่างของแพงนะฮะแล้วก็ค่าแรงถูกแล้วหนี้มันก็เยอะหนี้มันก็ล้นแล้วก็ไอ้ที่เราเคยมีมาตรการทั้งหลายมันจะหมดเดือนรัฐบาลช่วยนะฮะมาตรการพักหนี้พักต่างๆเนี่ยมันจะหมดเดือนมิถุนายนงั้นประเด็นเรื่องหนี้เสียนี่ก็จะเป็นประเด็นสำคัญแล้วก็มีคนก็พูดบอกว่าเอสหรัฐก็ขึ้นดอกเบี้ยเราจะขึ้นบ้างไหมก็คำตอบก็คือขึ้นเมื่อไหร่ก็หนี้เสียก็พุ่งไปอีกนะครับเพราะงั้นตอนนี้มันเหมือนกับจังหวะที่อะไรหลายๆอย่างมันล็อกกันไปหมดเลยครับผมขออนุญาตจบรอบแรกเท่านี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะอาจารย์เดชรัตน์ก็อาจารย์เดชรัตน์ชี้ให้ภาพให้เห็นนะคะว่าไอ้ภาวะของแพงค่าแรงถูกที่เกิดขึ้นตอนเนี้ยมันก็ไม่ได้จู่ๆก็เกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะคะมันก็มีภาวะที่เราเห็นในระดับไมโครแล้วล่ะเนาะว่าทั้งสินค้าราคาสินค้าต่างๆมันก็ค่อยๆทยอยขึ้นหรือกระทั่งภาวะโควิดเองเนี่ยที่มันไปกระทบต่อการผลิตสินค้าบางอย่างนะคะอย่างเช่นหมูเนี่ยมันก็ทำให้ราคาแพงขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะเราจะเห็นว่าสินค้าสำคัญอย่างหมูเนื้อสัตว์แล้วก็น้ำมันเนี่ยมันก็ส่งให้สินค้าอื่นก็ทยอยขึ้นกันไปตัดขึ้นราคากันไปด้วยนะคะก็เห็นได้ว่ามันเป็นจังหวะนรกจริงๆอะค่ะที่มันทำให้คนไทยมาเผชิญวิบากกรรมณตอนนี้แล้วก็สำหรับทางออกต่างๆเนี่ยอาจารย์เดชรัตน์ก็เสนอไว้3แนวทางนะคะในระดับไมโครเนี่ยก็อาจจะจัดการในเชิงสาเหตุนะคะถึงแม้ว่าตอนเนี้ยราคาสินค้าบางอย่างหรือราคาอาหารสำเร็จรูปอาจจะขึ้นกันไปหมดแล้วแล้วมันก็เวลาขึ้นแล้วอ่ะเราก็ทราบกันดีว่ามันไม่มีลงมา
สำหรับของราคาอาหารต่างๆเนี่ยนะคะแต่ถ้ามันยังพอทําให้วัตถุดิบบางอย่างอย่างหมูนะหรือน้ํามันขึ้นมันลงมาได้หรือไม่ขึ้นไปมากกว่านี้มันก็อาจจะช่วยบรรเทาความยากของประชาชนได้บ้างนะคะรวมถึงค่าน้ํามันเนี่ยจริงๆค่าน้ํามันมันก็สามารถปรับสัดส่วนการทำไบโอดีเซลหรือว่าสัดส่วนการอุดหนุนต่างๆได้นะคะมันก็ไม่ควรจะฟิกจนทำให้ราคาน้ำมันมันสูงขึ้นขนาดนี้เนาะรวมถึงทางออกอย่างนึงก็คือบรรดาเวลแฟร์สวัสดิการต่างๆที่ก็มีอยู่บ้างแล้วนะคะก็อาจจะปรับให้มันมีความเหมาะสมตอบโจทย์ความทุกข์ยากของแต่ละของกลุ่มเปราะบางหรือคนยากจนที่มักจะเป็นคนที่ได้รับความลำบากมากที่สุดในเวลามีของแพงนะคะและทีนี้สำหรับเดี๋ยวรอบต่อไปก็พอดีอาจารย์เดชรับเมนชั่นเรื่องค่าแรงค่อนข้างเยอะนะคะตอนแรกว่าจะไปทางรัฐศาสตร์บ้างแต่เดี๋ยวยังไงขอเป็นทางเศรษฐศาสตร์แล้วกันนะคะไหนๆประเด็นมันชงมาทางนี้ขออาจารย์วีรวัฒน์คะไหนลองแชร์ดูนะคะขอบคุณมากค่ะครับผมโอเคครับก็พาร์ทของผมอาจจะสั้นๆก่อนนะครับในพาร์ทแรกเราจะเริ่มต้นจากการที่ผมเล่านิดนึงก่อนว่าตอนที่ได้รับโจทย์มาเนี่ยก็จะคิดเหมือนอาจารย์เดชรัตเป๊ปเลยว่าเอรอบแรกเนี่ยเราพูดถึงบทบาทของรัฐก่อนใช่ไหมครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เรามักจะมีการเล่าภาพแสดงภาพปัญหาก่อนแล้วค่อยไปถึงบทบาทของรัฐนะครับสิ่งที่ผมสามารถพูดต่อจากพาร์ทอาจารย์เดชรัตเมื่อสักครู่นี้ได้เนี่ยก็คือว่าผมจับคำบางคำแล้วก็คิดว่าสามารถเชื่อมโยงกับภาพของผมได้ก็คือว่าอย่างแรกเนี่ยเวลาที่รัฐบาลออกมาสื่อสารนะครับเวลาที่ออกมาสื่อสารถึงปัญหาต่างๆเนี่ยส่วนหนึ่งส่วนใหญ่แล้วกันผมใช้คำว่าส่วนใหญ่แล้วกันผมมองว่ามันเป็นการปัดความรับผิดชอบแบบแนบเนียนนะครับแบบแนบเนียนแล้วก็คนทั่วไปอาจจะมองว่ามันไม่ใช่ความรับผิดชอบของเราอย่างเช่นว่าเรื่องราคาของแพงเนี่ยนะครับราคาสินค้าที่มันแพงขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็เป็นกลไกตลาดแล้วก็เป็นผลที่มันมาจากตลาดโลกมันมาจากผลกระทบที่มันมาจากทางซัพพลายช็อคมาจากเรื่องรัสเซียยูเครนก็จริงนะครับแต่ถามว่ามันสามารถดำเนินการอะไรบางอย่างได้ไหมก็น่าจะพอเป็นไปได้ที่อาจารย์เดลัดได้เรียนกล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับทีนี้ส่วนที่ผมเตรียมมาเนี่ยจริงๆแล้วแทบจะไม่ได้ตอบคำถามอาจารย์เดลัดเลยนะครับก็ขออภัยนะครับแต่ผมอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้ละกันในเมื่ เราสามารถเชื่อมสิ่งที่อาจารย์เดลัดพูดมาสู่เรื่องของผมได้เล็กน้อยนะครับก็คือว่าเมื่อกี้อาจารย์เนี่ยเน้นที่ชื่องานเนาะสินค้าอะไรนะสินค้าแสนแพงค่าแรงถูกนะครับผมก็เลยเสนอว่าเดี๋ยวผมจะพูดเน้นหนักไปในเรื่องของทางฝั่งค่าแรงละกันนะครับปรากฏการที่เราเพิ่งเห็นในเดือนพฤษภาคมแล้วจริงๆส่วนใหญ่แทบจะทุกปีในเดือนพฤษภาคมมันก็จะมีวันแรงงานแห่งชาติในวันที่1พฤษภาคมใช่ไหมครับสิ่งที่เราเห็นกันเป็นประจำก็คือว่ามักจะมีการเรียกร้องให้ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำนะครับพาร์ทของผมที่คิดว่าจะเตรียมมาพูดเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้มีข้อมูลนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นการตั้งคำถามมากกว่านะครับแล้วก็ชี้ชวนให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแล้วก็วิทยากรเนี่ยร่วมคิดด้วยก็จะเป็นเรื่องดีนะครับจุดเน้นมันอยู่ที่ตรงนี้ครับว่าทำไมวันแรงงานแห่งชาติเนี่ยเราถึงต้องมาเรียกร้องค่าจ้างขั้นต่ำไม่ใช่การเรียกร้องค่าจ้างโดยรวมนะครับแต่ว่าเป็นค่าจ้างขั้นต่ำที่เป็นการพูดถึงมากที่สุดโดยมากเราก็จะเห็นภาพข่าวใช่ไหมครับที่คนเดินขบวนไปที่บ้านนายกบ้างไปที่สภาไปที่ต่างๆเพื่อเรียกร้องค่าจ้างขั้นต่ำนะครับในปีนี้ก็มีการเรียกร้องมาจากคสท.แล้วก็เรียกร้องไปที่ประมาณ492บาทถ้าผมจำไม่ผิดนะครับที่อาจารย์เดลัดทิ้งคำถามไว้ว่าไม่แน่ใจว่าตัวเลขนี้มาได้ยังไงนะครับผมเข้าใจว่านะครับเพราะว่าผมอาจจะเคยเข้าไปคลุกคลีอยู่กับคสท.บ้างอยู่นิดหน่อยน่าจะเป็นคอนเซปที่มาจากliving wage นะครับ living wage ก็คือเป็นค่าจ้างที่จะทำให้สามารถคนคนหนึ่งเนี่ยอยู่ได้แล้วก็มีสมาชิกในครอบครัวที่เป็นสมาชิกที่ต้องที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงนะครับอีกประมาณ2คนนะครับเมื่อคำนวณออกมาแล้วเนี่ย living wage มันก็จะสูงกว่าคอนเซปต์ค่าจ้างขั้นต่ำอยู่พอสมควรนะครับทีนี้เพื่อเชื่อมโยงประเด็นเมื่อกี้เนี่ยที่
เพื่อจะตอบคำถามในช่วงแรกนะครับว่าบทบาทของรัฐที่จะตอบสนองต่อเรื่องสินค้าแพงกับค่าแรงที่มันถูกเนี่ยแล้วผมก็เน้นย้ำว่าจันเดชรัฐเนี่ยได้ไกด์ขึ้นมานิดหนึ่งว่าปกติแล้วการตอบสนองของรัฐเนี่ยมันจะเป็นการบอกปัดนะครับบอกปัดไปปัดความรับผิดชอบไปนะครับหน้าที่ของรัฐในค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมีไหมโดยหลักการก็คือมีนะครับเพราะว่าค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยเป็นระบบไตรภาคีนะครับการตัดสินใจเนี่ยมาจากทางฝั่งลูกจ้างนายจ้างแล้วก็รัฐบาลนะครับ3ฝั่งทีนี้แน่นอนอยู่แล้วว่ามีอยู่2ฝั่งซึ่งมันขัดแย้งกันลูกจ้างเนี่ยอยากได้ค่าแรงที่สูงขึ้นแน่นอนนะครับฝั่งนายจ้างก็ไม่อยากให้ค่าแรงแพงขึ้นแน่นอนนะครับรัฐบาลเนี่ยจึงเป็นเหมือนตัวกลางจริงๆแล้วควรจะเป็นตัวกลางเนาะแต่ว่าเป็นเหมือนมือที่ตัดสินมากกว่าว่าค่าจ้างขั้นต่ำจะปรับขึ้นหรือเปล่านะครับทีนี้นี่จึงเป็นบทบาทที่สำคัญของรัฐบาลแน่นอนเพราะว่าเราจะเห็นแทบทุกครั้งเลยที่มีการปรับขึ้นค่าจ้างเนี่ยในอัตราแบบก้าวกระโดดนะครับมันก็มักจะมาจากทางฝั่งรัฐบาลนี่แหละนะครับการเจรจาแบบไตรภาคีเนี่ยมันไม่ได้มีอำนาจที่เสมอกันนะครับรัฐบาลเนี่ยมีบทบาทที่สำคัญมากในการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำครับทีนี้ตัวเลขเนี่ยตัวเลขที่คุยกันนะครับที่คุยกันเนี่ย มันมักจะวางอยู่บนฐานคิดของค่าครองชีพเป็นหลักนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันแน่นอนในช่วงนี้เรามีปรากฏการณ์เงินเฟ้อเนาะราคาน้ำมันแพงขึ้นราคาเนื้อสัตว์แพงขึ้นนะครับราคาอาหารสัตว์แพงขึ้นส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคนอยู่แล้วสิ่งที่มาค้ำยันการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำที่คุยกันเป็นประจำเนี่ยก็คือเรื่องค่าของชีพนะครับถามว่าหลักการของค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมาจากค่าของชีพไหมส่วนหนึ่งใช่นะครับส่วนหนึ่งใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยหลักการก็คือว่ามีไว้สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มทำงานแล้วมันเป็นการกันไม่ให้คนที่เพิ่งเริ่มทำงานเนี่ยได้รับเงินค่าตอบแทนไม่ต่ำไปกว่านี้เพื่อให้เขาสามารถครองชีพอยู่ได้นะครับอันนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของหลักการเท่านั้นนะครับคำถามใหญ่กว่านั้นก็คือว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าแรงงาน1คนเนี่ยหรือคน1คนในองค์กรการจ้างงานเนี่ยจริงๆแล้วควรได้เท่าไหร่นะครับจริงๆควรได้แค่ขั้นต่ำหรือเปล่านะครับในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราเวลาที่เราเรียนกันในคลาสเนี่ยเราก็จะมีนิยามในเชิงเทคนิคที่เรียกว่าเป็นผลผลิตส่วนเพิ่มนะครับคือใครผลิตอะไรได้เท่าไหร่เนี่ยควรจะได้ผลตอบแทนเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าการเรียกร้องขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นการขึ้นค่าจ้างแบบในภาพรวมสักเท่าไหร่แต่ว่าการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำมันก็จะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังค่าจ้างระดับอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับมันจะวางอยู่บนฐานคิดเรื่องค่าครองชีพอย่างเดียวนะครับการเรียกร้องเนี่ยมันมักจะมาจากฐานเรื่องนี้อย่างเดียวทั้งที่ผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้มองไปถึงเรื่องคุณค่าแรงงานด้วยว่าคือคำว่าคุณค่าแรงงานเนี่ยผมหาคำอื่นไม่เจอนะครับจริงๆในภาษาอังกฤษที่ต้องการจะใช้คือคำว่า contribution นะครับ contribution ก็คือว่าเราเนี่ยมีส่วนร่วมในการผลิตคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่จริงๆแล้วเราควรจะได้ผลตอบแทนในสิ่งที่เราทำได้สิ่งที่เราทำให้กับองค์กรได้ประกอบด้วยหรือเปล่านะครับทีนี้เนี่ยบทบาทของรัฐบาลเนี่ยควรจะต้องคิดถึงจุดนี้ด้วยนะครับนอกเหนือจากเรื่องค่าของชีพเนี่ยรัฐบาลเนื่องจากว่าวางตัวเป็นตัวกลางในไตรภาคีนี้นะครับดังนั้นเนี่ยรัฐบาลสามารถทำอะไรกับเรื่องนี้ได้หรือเปล่านะครับแล้วจริงๆแล้วการเรียกร้องเนี่ยมันควรคิดถึงแค่เรื่องค่าครองชีพหรือเปล่านะครับองค์กรควรคิดถึงอะไรบ้างนะครับอันนั้นก็จะเป็นส่วนต่อไปที่ผมจะพูดถึงแต่ว่าผมขอเปิดเรื่องนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับว่าผมตั้งข้อสังเกตไว้ข้อแรกก่อนนะครับว่าค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันมักจะมีการเจรจาอยู่แค่เรื่องค่าครองชีพเท่านั้นครับผมขอบคุณครับค่ะขอบคุณอาจารย์วีระวัฒน์มากนะคะจริงๆเวลาเกิดปัญหาอะไรพวกเนี้ยรัฐบาลก็จะชอบให้เราพึ่งพาตัวเองช่วยเหลือตัวเองประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนก่อนอาจารย์เดชรัตน์ยกมือนะคะอาจารย์เดชรัตน์เชิญครับขออนุญาตเติมขอบคุณอาจารย์วีระวัฒน์มากผมขออนุญาตเติมข้อมูลนิดเดียวว่าเมื่อกี้ที่ผมพูดว่าของแพงจาก100 บาทเป็น110 บาท
ค่าแรงขึ้นจาก100บาทเป็น113บาทส่วนอีกตัวเลขหนึ่งอาจจะไม่ตรงกับอาจารย์วีรวัฒน์เดี๋ยวอาจารย์วีรวัฒน์ช่วยแก้แต่ว่าก็น่าจะใกล้เคียงก็คือคำว่าผลิตภาพแรงงานก็คือความสามารถเหมือน productivity ของแรงงานนะในปี56เนี่ยเป็น100ปี64 2054ปลายปีเนี่ยนะครับเป็น130เพราะฉะนั้นมันจริงๆแล้ว productivity อ่ะมันเพิ่มขึ้นมากกว่าค่าแรงเยอะเลยและผมเห็นด้วยกับอาจารย์วีรวัฒน์ก็ขอเพียงแค่เติมตัวเลขนี้เผื่อยังไงอาจารย์วีรวัฒน์อาจจะชี้แจงก็ได้นะครับว่ามันไอ้ productivity มันใช่คุณค่าของแรงงานไหมครับผมขอบคุณครับค่าของคุณอาจารย์เดชรัตน์มากนะคะทีนี้เราก็จะเห็นว่าช่วงเดือนพฤษภาเราก็จะมีการต่อรองกันเรื่องขึ้นค่าแรงกันแล้วก็คู่ดีเบตคู่ตรงข้ามที่ทะเลาะกันเสมอก็คือนายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยค่ะที่ไม่มีจุดลงรอยกันสักทีเนาะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยก็คือหาจุดที่ทั้งสองฝ่ายลงรอยกันแต่ทีนี้มันเวลาเราคิดเรื่องค่าครองชีพหรือค่าจ้างขั้นต่ำเราก็จะคิดแค่ว่าเกณฑ์ขั้นต่ำอะค่ะไม่ได้มีการเพิ่มเรื่องผลิตภาพแรงงานอะไรต่างๆที่อาจารย์วีรวัฒน์พยายามจะเมนชั่นขึ้นมาเพราะว่าเวลาเราทำงานหลายๆอย่างมันก็มีมูลค่าที่แตกต่างกันนะคะอย่างที่ผ่านมามันก็พวกงานสร้างสรรค์เขาก็จะมีดราม่ากันมากว่าทำไมค่าเขียนงานหรือค่าทำงานอะไรบางอย่างเขาถึงได้น้อยกว่าแรงงานบางประเภทอีกด้วยซ้ำนะคะคือประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยได้เข้ามาคุยกันเท่าไหร่เนาะโอเคค่ะทีนี้มันมีเรื่องที่ทั้งสองท่านเมนชั่นค่อนข้างเยอะนะคะก็คือสงครามยูเครนนี่แหละที่เข้ามาทำให้สภาวะเงินเฟ้อค่าครองชีพต่างๆมันยิ่งลำบากคือในสภาวะนรกมากกว่าเดิมนะคะทีนี้เราก็เลยขออนุญาตเชิญอาจารย์วิโรจน์นะคะช่วยแชร์ประเด็นเรื่องสงครามยูเครนแล้วก็บทบาทของรัฐควรจะทำอะไรหน่อยขอบคุณค่ะอาจารย์ได้ครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับปึ๊บโอเคนะฮะอันนี้ไปไวๆนิดนึงตัวความขัดแย้งนะครับระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับซึ่งมันมีผลกระทบใน2มิติด้วยกันนะครับก็คือมันมีผลกระทบต่อตัวเศรษฐกิจโลกแล้วก็กลับมามีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยด้วยนะฮะแต่ก่อนจะเข้าเรื่องเนี่ยอธิบายนิดเดียวว่าไอ้ที่มันบ้งเนี่ยนะฮะรัฐไทยเนี่ยมันบ้งมานานแล้วไอ้ปัญหาที่เราเจอที่อาจารย์เดชรัตน์บอกว่าจังหวะนรกเนี่ยผมอาจจะไม่เห็นด้วยกับอาจารย์ 100% เพราะผมถือว่าทุกอย่างที่มันทํามามันทําบ้งมาตั้งแต่ตลอด8ปีที่อยู่ในอำนาจนะฮะคือไม่ได้ไปจับแก้ประเด็นในเชิงโครงสร้างในระยะยาวในหลายเรื่องเมื่องานที่จะต้องทำมันไม่ได้ทำเนี่ยมันก็กลายมาเป็นหินเขาเรียกว่าดินพ่อขางหมูกันมาเรื่อยๆและพอมันเจอจังหวะอะไรที่มันเป็นปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุมเนี่ยมันก็จะเละเทะอย่างที่เราเห็นอยู่นะครับศักยภาพไม่ว่าในมิติใดก็ตามนะฮะไม่ว่าจะเป็นในทั้งมิติภายนอกหรือว่ามิติภายในเนี่ยอย่างที่อาจารย์เดชรัตน์ก็ชี้ไปแล้วว่าไม่ได้มีศักยภาพมากนักในการไปดูแลนะครับในรายละเอียดในบางเรื่องนะฮะเราก็เลยมาเจอลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ขออนุญาตไปไวๆนิดเดียวนะครับก็คือไอ้ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยนะฮะก็จะเป็นจังหวะนรกที่เราอาจจะเห็นเป็นจังหวะนรกนะสำหรับผมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าหลายคนในรัฐบาลมองว่านี่คือจังหวะสวรรค์ของเขาเลยนะฮะเพราะว่ามันก็จะได้มีอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งสามารถที่จะอ้างโยนไปได้ว่าไอ้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่กูนะอันนี้เกิดมาจากปัจจัยภายนอกนะครับซึ่งเดี๋ยวจะช่วงท้ายจะมีเสนอให้ฟังนิดนึงว่าไอ้ปัจจัยภายนอกเนี่ยคุณก็ไม่ได้ทำอะไรมาตลอด8ปีเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ทำให้ไอ้ศักยภาพต่างๆอ่ะถ้าเราดูในเชิงเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศก็คือการทำข้อตกลงการค้าการเพิ่มศักยภาพในการค้าขายใช่ไหมฮะการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ไปสู่ไอ้สิ่งที่เราเรียกว่า S curve ที่รัฐบาลอยากให้ทำอยากให้เกิดเนี่ยนะฮะดีแต่พูดเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นมามันเลยทำให้ไอ้ภูมิคุ้นกันเวลามันเจอผลกระทบจากปัจจัยภายนอกเนี่ยเรารับมือไม่ได้นะครับแล้วก็มีปัญหาภายในในบางเรื่องทีนี้เดี๋ยวนะครับขออภัยนะฮะดีโทรมา นะฮะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนักวิเคราะห์จะมีความรุนแรงมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตลาดคาดนะครับว่าแม้ผลกระทบทางตรงนะฮะของเศรษฐกิจไทยมีไม่มากนะครับแต่ว่าผลกระทบทางอ้อมจากราคาพลังงานเงินเฟ้อและทิศทางนโยบายการเงินในประเทศที่มันพัฒนาแล้วเนี่ยนะครับอาจจะทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยก้าวสู่ก็เรียกว่าสภาวะที่เกิด the worst case scenario นะครับแล้วก็มีผลกระทบต่อการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญนะฮะเงินเฟ้อนะครับมีครัวเรือนที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับและการดำเนินนโยบายที่ไม่มีประสิทธิภาพของรัฐบาลนะจะทำให้สถานการณ์นั้นบานปลายและทำให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่สภาวะ stagflation นะครับอาจารย์
เดดรัดก็ชี้ให้เห็นแล้วว่าเราน่าจะเข้าสู่สภาวะที่ทั้งฟุบทั้งเฟ้อในเวลาเดียวกันซึ่งอันตรายอยู่นะฮะทีนี้ไอ้ความขัดแย้งของรัสเซียยูเครนมันมีผลกระทบต่อเราอย่างไรนะครับหลายคนมองว่าในช่วงแรกเนี่ยเราจะเห็นนะครับบรรดายูนิตในวิจัยต่างๆเนี่ยจะทำซีนารีโอ1 2 3ออกมานะครับว่าจบเร็วเป็นยังไงจบยืดเยื้อแต่ว่าภายในกลางปีนี้น่าจะเรียบร้อยนะครับหรือว่ามันลากยาวไปนะฮะจะเป็นอย่างไรแต่ณตอนนี้เนี่ยทุกคนน่าจะพูดไปในทิศทางเดียวกันว่าซีนาริโอแบบความขัดแย้งระยะสั้นมันคงไม่มีแล้วล่ะก็คงจะมองไปสู่ระยะกลางและระยะยาวและส่วนหนึ่งซึ่งมันทำให้ไอ้ความขัดแย้งนี้มันมีผลกระทบมากขึ้นก็คือมาตรการของการตอบโต้ใช่ไหมครับของตะวันตกในการที่จะบอยคอตต์การรับซื้อน้ำมันนะครับรับซื้อแก๊สนะครับจากรัสเซียซึ่งก็มีผลทำให้อุปทานในตลาดเนี่ยมันลดลงแล้วก็ทำให้ราคาของพลังงานเนี่ยมันเพิ่มถีบตัวสูงขึ้นและถ้ารัสเซียนะครับยิ่งตัดสินใจตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรกลับด้วยการลดอุปทานของตัวพลังงานนะฮะนอกจากจะกระทบโดยตรงต่อยุโรปแล้วเนี่ยยังจะส่งผลต่อราคาพลังงานในตลาดโลกด้วยนะครับซึ่ง Bank of America เขาก็ประเมินนะครับว่าทุกๆ1ล้านบาร์เรลที่หายไปต่อวันพูดง่ายคือลดกำลังการผลิตจะทำให้ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น20ดอลลาร์ต่อบาร์เรลดังนั้นหากน้ำมันดิบนะครับจากรัสเซียถูกตัดขาดจากตลาดโลกก็จะทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันว่าจาก100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลจะขยับเป็น200อันนี้จะมีผลกระทบอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะนอกเหนือจากนี้นะครับมันมีสินค้าอื่นด้วยซึ่งรัสเซียเนี่ยเป็นที่เบิ้มในตลาดโลกรวมไปถึงยูเครนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสาลีแป้งสาลีนะฮะหรือว่าตัวปุ๋ยนะครับซึ่งเห็นตัวเลขของการนำเข้าปุ๋ยในบ้านเราแล้วก็จะเห็นเลยว่าเราค่อนข้างที่จะก็เรียกว่าอะไรฮะค่อนข้างที่จะ dependent นะครับต่อการนำเข้าปุ๋ยพอสมควรนะฮะโดยยิ่งเฉพาะสำหรับประเทศที่ผลิตสินค้าทางการเกษตรแบบนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างอีกอย่างซึ่งความขัดแย้งนี้ทำให้เราเห็นนะครับผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยงนะครับก็จะมีมากขึ้นตรงนี้ผมขออนุญาตข้ามไปนะครับเขาบอกว่าไอ้พวกสินทรัพย์อื่นๆนะครับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับในสหรัฐเองนะครับก็น่าจะมีผลกระทบต่อเราพอสมควรนะครับน่าจะมีผลกระทบต่อเรานะฮะขออนุญาตนะครับผมปิดซะเลยโอเคนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะสินทรัพย์นะครับที่มีการพึ่งพาเงินกู้และมีความเสี่ยงจากการสภาพคล่องและมี valuation สูงๆก็จะรับแรงกดดันและปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันใครลงในคริปโตก็ดูไว้นะครับลักษณะของ capital flight นะครับวิ่งไปสู่การลงทุนนะครับในสินทรัพย์ปลอดภัยในมิติอื่นก็จะเกิดขึ้นนะฮะทีนี้ผลกระทบต่อไทยเนี่ยเป็นยังไงนะครับผลกระทบโดยตรงเราเห็นผลกระทบในเรื่องของน้ำมันนะฮะแล้วก็สินค้าอื่นซึ่งเราพึ่งพาจากการนำเข้าไม่ว่าจะเป็นแป้งสาลีเป็นปุ๋ยนะครับและอื่นๆด้วยนะฮะแต่มันยังมีผลกระทบในปัจจัยภายนอกอื่นๆด้วยนะครับหนึ่งฮะการส่งออกของเราเนี่ยจะขยายตัวได้น้อยกว่าที่ประเมินไว้นะครับอันนี้มันจะเห็นปัญหาเลยว่าตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเราแทบจะไม่ได้ทำข้อตกลงการค้าอะไรมากนักต้นปีเนี่ยตัวเลขดีขึ้นมานะครับอย่างมีนัยยะสำคัญเลยในแง่ตัวเลขของการส่งออกเนี่ยก็เพราะว่าเราเริ่มมีการใช้ข้อตกลงตัวอาเซทนะครับก็จะน่าจะทำให้บิ๊กตู่ก็รู้นะครับว่าอยู่นิ่งๆมาตลอดหลายปีเนี่ยมันเสียผลประโยชน์ไปอย่างมหาศาลและการเข้าสู่สภาวะของการเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหลังปี62เนี่ยก็ไม่ได้ขยับเรื่องพวกนี้มากนะครับก็จะสนใจแต่รถพุ่มพวงนะฮะแต่ว่าไม่ค่อยได้สนใจเรื่องกรณีเรื่องของการเปิดตลาดของไทยมากนักนะครับซึ่งเขาบอกว่าผลกระทบเนี่ยนะฮะมันจะมีผลกระทบในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศแนวโน้มเนี่ยนะครับก็จะชะลอลงนะฮะแม้ว่าสัดส่วนการส่งออกนะครับไปสู่รัสเซียกับยูเครนรวมกันเนี่ยมีขนาดเล็กมากคือ 0.7% แต่ปัญหาก็คือว่าไอ้ผลกระทบจากรัสเซียยูเครนมันจะมีผลกระทบต่อตลาดใหญ่ของเรา2ตลาดด้วยก็คือ1คือยุโรปนะครับ2คือสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับซึ่งยุโรปอย่างเดียวเนี่ยนะฮะมันมีผลเรามีสัดส่วนนะครับในการส่งออกอยู่ที่ประมาณ 8-9% นะฮะซึ่งก็ใกล้เคียงกับประเทศอื่นๆในอาเซียนซึ่งถ้าผลกระทบรัสเซียยูเครนมีผลต่อยุโรปนะครับศักยภาพในการบริโภคลดลงเศรษฐกิจในยุโรปชะลอตัวลงก็หมายความว่าลูกค้าเราเนี่ยมันก็จะลดนะครับการซื้อนะครับการนำเข้ามาด้วยนะฮะโดยก็ตามนะครับผลกระทบต่อไทยมียังต่ำกว่าสหรัฐอเมริกาและจีนซึ่งมีสัดส่วนการส่งออกไปยุโรปถึง 17% แล้วก็เมื่อเราพิจารณานะครับผลกระทบตามประเภทสินค้าในการส่งออกเนี่ยนะฮะไปยังยุโรป
นะครับในกลุ่ม machinery electric machinery vehicles นะครับรถยนต์จะมีสัดส่วนค่อนข้างสูงและเราก็จะได้รับผลประโยชน์ผลกระทบนะครับทางอ้อมเช่นเดียวกันนะฮะสิ่งที่เป็นน่าห่วงนะครับยิ่งกว่าก็คือภาคผลิตนะครับในห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับยูเครนและรัสเซียนะฮะโดยจากข้อมูลเนี่ยเราก็ไปพบว่าการนำเข้านะครับสินค้าจากรัสเซียมีสัดส่วนสูงในกลุ่มนะครับปุ๋ยเคมีนะฮะและยูเครนในสัดส่วนสูงในกลุ่มธัญพืชซึ่งจากปัญหาสงครามนะครับทำให้การส่งออกของทั้งสองประเทศติดขัดนะครับแล้วก็มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องของเราเช่นอาหารสัตว์นะครับซึ่งไม่อาจจะทำได้นะครับผลิตได้ตามปกตินะฮะสองครับผลจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นนะฮะก็จะทำให้เงินเฟ้อเนี่ยในภาพรวมเนี่ยนะครับมันน่าจะเกิน 5% นะจากการวิเคราะห์นะครับซึ่งเขาบอกว่าความขัดแย้งทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยปรับตัวอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับแล้วก็ในช่วงนะครับที่เหลือของปีจะสูงขึ้นเกินกว่า$110นะครับต่อบาร์เรลและสมมติฐานนะครับว่าประเทศตะวันตกจะมีการลดเข้าสินค้านะครับอุปโภคนะครับโภคภัณฑ์จากรัสเซียในบางส่วนซึ่งจะทำให้ราคาน้ำมันเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่$100ต่อบาร์เรลนะครับจากที่คาดไว้85แล้วก็มีโอกาสที่จะขยับตัวสูงขึ้นนะครับถ้าความขัดแย้งมันรุนแรงมากขึ้นนะฮะราคาน้ำมันดิบนะครับที่เพิ่มขึ้น 10% นะจะทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นประมาณ 0.5% นะครับโดยตัวเลขความสัมพันธ์เนี่ยน้อยกว่าน้ำหนักของราคาพลังงานในตะกร้าสินค้าเนื่องจากมีการอุดหนุนราคาจากภาครัฐในสินค้าที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นน้ำมันดีเซลซึ่งถ้ารัฐเนี่ยแบกรับภาระไม่ไหวนะฮะไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันก็จะทำให้ตัวเลขความสัมพันธ์เนี่ยสูงขึ้นกว่าที่ประเมินไว้แล้วเมื่อนับรวมกับปัญหาราคาสุกรด้วยนะครับที่จะเด็กกระชี้เราเห็นเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าจากปัญหาด้านอุปทานโรคระบาดนะครับแล้วก็มีผลต่อเนื่องต่อสินค้าอาหารอื่นๆก็จะส่งผลให้ตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยนะครับเพิ่มสูงขึ้นในกุมภาพันธ์นะครับขยับเป็น 5.3นะฮะรู้สึกเดือนเมษายนจะเป็น4 ปลายนะครับแล้วก็เดือนพฤษภาคมนี้เห็นว่าเดี๋ยวจะมีการขึ้นนะครับของราคาสินค้าหน้ากระดาษทั้งหมดนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหานะส่วนหนึ่งในเชิงโครงสร้างด้วยก็คือว่าไอ้ประเด็นเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยนะครับมีอยู่ผมไปนั่งเช็คข้อมูลก็ไปพบว่าในประเทศซาอุดิอาระเบียทั้งโทษนะครับในประเทศเอเชียตะวันโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเนี่ยถ้าเราดูการพึ่งพาน้ำมันในการนำเข้าเนี่ยจะพบว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ตลอดระยะเวลา10 ปีที่ผ่านมาไม่ปรับไปสู่การพึ่งพิงการใช้น้ำมันหรือการใช้พลังงานในรูปแบบอื่นเลยคือเราลดการพึ่งพาเนี่ยนะครับการนำเข้าน้อยมากนะฮะพูดง่ายก็คือก็ยังคงนำเข้าอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไม่ได้มีโครงสร้างในการปรับการพึ่งพานะครับไปสู่พลังงานในมิติอื่นเท่าไหร่นะฮะพอมันเกิดผลกระทบเนี่ยเราก็จะได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างหนักเหมือนกันอันนี้ยังไม่ต้องนับนะวิธีการบริหารจัดการที่ค่อนข้างมีปัญหานะครับค่อนข้างมีปัญหาค่อยๆปรับไล่เป็นขั้นบันไดอะไรต่างเหล่านี้ในขณะที่บางทีคุณสามารถที่จะหยุดผลกระทบของมันที่มันจะทรานสเฟอร์มาถึงสินค้าอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าถ้าทำไปก่อนคุณปล่อยให้ทุกอย่างมันทรานสเฟอร์มาเรียบร้อยใช่ไหมฮะอาจารย์เดต้าให้เราเห็นมันขยับไปสู่สินค้าอื่นมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับทีนี้แหละคุณแม้ราคาน้ำมันจะลดเนี่ยคุณจะไปทำอีท่าไหนให้ราคาเหล่านี้มันกลับมาเป็นปกติเนี่ยตอนนี้ผมสังเกตในฐานะเป็นพ่อบ้านใจกล้าซื้อของทุกวันอาทิตย์เนี่ยนะฮะราคาไม่เคยลงนะครับไม่เคยลงเลยอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับสามารถรายได้หลักของเราเนี่ยนะครับก็คือตัวนักท่องเที่ยวอันนี้มันจะอาจจะมาช้ากว่าที่ประเมินไว้นะครับจากความขัดแย้งนะฮะแน่นอนรัสเซียนักท่องเที่ยวรัสเซียนะครับซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 7% นะครับต่างๆเหล่านี้นะฮะก็จะลดน้อยถอยลงไปนะครับเศรษฐกิจของยุโรปที่ชะลอตัวก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะทำให้นักท่องเที่ยวของเราก็หายไปด้วยนะฮะมองใกล้เข้ามานิดนึงนะครับในเดือนเมษานะครับอันนี้ข้อมูลจากอาจารย์สิริกัญญานะฮะก็บอกว่าสินค้าเนี่ยมันปรับขึ้นไปแล้วกว่า270 รายการนะครับและเข้าเดือนพฤษภาคมสินค้าก็กำลังทยอยนะครับปรับราคานะเช่นไข่ไก่เบอร์4 3.50 เป็น4 บาทนะครับหมูเนื้อแดงนะฮะเป็น200 บาทต่อกิโลกรัมบะหมี่ถึงสำเร็จรูปจะปรับขึ้นซองละ50 สตางค์ถึง1 บาทอะไรทำนองนี้นะครับขึ้นดูชูกำลังเล่นอื่นสิ่งที่มันน่ากังวลเนี่ยนะฮะคือมันไม่ใช่การจุดสิ้นสุดของการขึ้นราคานะครับในขณะที่เงินเฟ้อเนี่ยนะฮะซึ่งผู้บริโภคต้องจ่ายมันขึ้นเพียงแค่ 4.65% นะครับแต่ฝั่งต้นทุนของผู้ประกอบการเนี่ยมันขึ้นไปรอถึง 12.8% เรียบร้อยเท่ากับว่าราคาสินค้าที่ยังไม่ขึ้นตอนนี้นะครับก็ผู้ประกอบการแบกรับ
นะฮะแต่ไม่สามารถส่งผ่านไปผู้บริโภคได้นะครับเนื่องจากกำลังซื้อที่ลดลงคือมันจะเดือดร้อนกันทุกฝ่ายไม่ใช่ว่าผู้ผลิตมีความรู้สึกว่าขึ้นราคาได้มันก็ผู้บริโภคเอาไปแบกรับไว้แล้วผู้บริโภคเดือดร้อนไอ้ตัวผู้ผลิตเองนะครับก็ได้รับความเดือดร้อนมาเช่นเดียวกันนะฮะและสุดท้ายอันนี้อาจจะนิดเดียวนะครับเกี่ยวเนื่องกับที่อาจารย์เดียรัตน์พูดไว้ก็คือปัญหาเรื่องหนี้นะฮะโดยผลสำรวจนะครับหลังจากวันแรงงานเนี่ยนะฮะโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยก็บอกว่าแรงงานไทยดำรงชีวิตด้วยค่าแรงขั้นต่ำต่อวันที่ไม่เพียงพอเลยนะกับการใช้จ่ายจากราคาสินค้าที่แพงขึ้นโดยมีแรงงานมากถึง 99% ของกลุ่มตัวอย่างนะที่เผชิญกับภาวะหนี้ครัวเรือนนะครับเฉลี่ย 210,000 กว่าบาทนะครับหรือเพิ่มขึ้น 5.09% จากปีที่แล้วทำให้65ปี65นะครับทำสถิติหนี้ครัวเรือนสูงที่สุดในรอบ14ปีที่มีการทำการสำรวจอันนี้หมายถึงกลุ่มแรงงานที่ได้รับค่าแรงขั้นต่ำนะครับแต่ตัวเลขนะครับหนี้ครัวเรือนโดยในค่าเฉลี่ยเนี่ยก็ตัดขึ้นไป 90% นิดๆเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็มันจะชี้ให้เห็นว่ากำลังนะครับในส่วนที่มันเป็นส่วนต่างที่เหลืออยู่เนี่ยนะฮะของรายได้ในครัวเรือนของคนไทยทุกคนเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปอันนี้มันก็เป็นผลพวงจากการบริหารจัดการเศรษฐกิจที่ไม่สามารถที่จะให้มันเติบโตได้นะครับแล้วอย่างที่ว่าทุกอย่างมันประเดประดังมาสู่จังหวัดนรกเนี่ยนะครับว่าเอาละพอทุกอย่างมันขึ้นเนี่ยมันก็มีความจำเป็นที่อยากจะต้องไปปรับนะครับค่าแรงใช่ไหมฮะโดยเฉพาะค่าแรงขั้นต่ำหรือรายได้ในภาพรวมของคนในประเทศนี้ก็ควรจะต้องปรับตัวสูงขึ้นแต่มันทำไม่ได้ด้วยเงื่อนไขนะครับบางอย่างคือถ้าคุณมาขึ้นตอนนี้ก็จะเดือดร้อนกันทุกฝ่ายแต่ประเด็นก็คือมันต้องย้อนกลับไปตั้งคำถามว่าตลอดระยะเวลาก่อนหน้ามี8ปีที่เกือบ5ปีแรกคุณอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างที่จะมีเสถียรภาพสูงนะคุณก็ไม่ได้ปรับโครงสร้างไม่ได้ปรับในเรื่องของตัวอัตราค่าแรงต่างๆอย่างเป็นระบบหรือมีการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อให้คนมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นมีภูมิคุ้มกันมากพอนะฮะอันนี้เดี๋ยวต้องรออาจารย์สิการด้วยในกรณีเรื่องของไอ้การแก้ปัญหาในแง่ของการเงินนี่เราจะบริหารจัดการได้ดีแต่ในแง่ของการคลังนี่ก็จะเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาเพราะตอนนี้ทุกอย่างมันสามารถที่จะย้อนไปชี้ได้ว่าตังค์ไม่มีแล้วแต่คำถามก็คือว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตอนที่คุณบริหารจัดการเนี่ยคุณดีลกับมันยังไงนะฮะมันจำเป็นไหมเรือดำน้ำใช่ไหมฮะเรือดำน้ำไม่ซื้อละขอทิ้งไปก่อนเครื่องยนต์ไม่มีงั้นซื้อเครื่องบิน F อะไรก็แล้วแต่อีก 13,000 กว่าล้านแทนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเงินกู้จำนวนมากมายมหาศาลนะครับเพื่อที่จะรับมือกับโควิดก็เราก็มีความรู้สึกว่ากู้มาแล้วเนี่ยไอ้ประโยชน์มันไม่ค่อยถึงประชาชนเท่าไหร่นะฮะเป็นลักษณะของการให้รอให้ปัญหาเกิดแล้วก็วิ่งตามปัญหามากขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอันนี้มันก็จะเป็นผลกระทบในทั้งสองมิตินะฮะมิติปัจจัยภายนอกแน่นอนว่าอาจจะอ้างว่าเราไปทำอะไรกับมันมากไม่ได้นะครับแต่แน่นอนเมื่อเราทำอะไรกับมันมากไม่ได้ก็ต้องไปดูดีๆว่าเฮ้ยมันมีวิธีดิ้นไหมนะครับมันมีวิธีที่จะบริหารจัดการไหมวันนี้เพิ่งอ่านข่าวไปก็คือกรณีของอินเดียเนี่ยทำดีลในการซื้อน้ำมันนะจากรัสเซียนะครับในราคาที่ถูกกว่าราคาตลาดนะครับก็พยายามที่จะใช้เขาเรียกว่ากลไกในทางการทูตเท่าที่มีอยู่นะครับในการที่จะรักษาแล้วก็เสริมสร้างผลประโยชน์ของตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะฮะเรามีออปชันในลักษณะแบบนี้เหลืออยู่ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคำถามที่จะต้องถาม2ก็คือการหดตัวนะครับในแง่ของการดึงดูดเงินการลงทุนนะครับในตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมามันก็ลดลงไปมหาศาลนะครับตรงนี้นะฮะมันเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างไหมเราควรจะต้องปรับตัวยังไงเพื่อที่จะ engage กับโลกไม่ใช่เฉพาะ engage ในมิติของความขัดแย้งนะหรือการปลดตัวแต่ว่าเราจะดีอย่างไรทำให้เรามี flexibility ในการที่จะแข่งขันนะครับในตลาดโลกได้มากขึ้นในจังหวะที่เงินบาทอ่อนนะครับแล้วก็ demand นะครับของสินค้าบางประเภทมันก็มีเพิ่มสูงขึ้นเราทำงานอย่าง proactive มากพอที่จะเข้าไปหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้หรือไม่นะครับส่วนในปัญหาในเชิงโครงสร้างภายในผมก็มีความรู้สึกว่าเออมันมีหลายเรื่องที่มันสามารถที่จะทำได้นะครับแต่ประเด็นก็คือไม่ทำนะฮะ อย่างที่ท่านรัฐมนตรีพลังงานเราบอกเวทีซีนะครับอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วพอถึงเวลาก็ค่อยทำไปมินิมัมเท่าที่เขาคิดว่าจำเป็นนะครับแต่ว่าไอ้ผลกระทบที่มันมาสู่ประชาชนเนี่ยมันจะพอกพูนไปเรื่อยๆแล้วผมคิดว่าปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนปัญหาเรื่องอื่นๆเนี่ยนะครับเมื่อสถานการณ์มันกลับเข้ามาและเซว่าปกติต้นปีหน้าเนี่ยถ้าสถานการณ์คลี่คลายนะครับโควิดหมดอย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะปีนขึ้นบันไดนะครับในการที่จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในการเติบโตทางเศรษฐกิจอาจจะได้น้อยกว่าคนอื่นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมีเรื่องที่จะแนะนำ
ต่อนะครับในรอบที่สองค่ะขอบคุณอาจารย์วิโรจน์มากนะคะก็จริงๆแล้วมันเราอาจจะมองว่าประชาชนคนไทยรู้สึกว่าเป็นจังหวะนรกเนาะกับการที่มีสงครามเกิดขึ้นทำให้ข้าวยากหมากแพงแต่จริงๆแล้วสำหรับรัฐบาลอาจจะเป็นจังหวะที่ดีก็ได้ที่จะหาทางออกหาทางแก้ให้กับปัญหาเศรษฐกิจที่จริงๆมันก็มีอยู่ก่อนแล้วนะคะเหมือนก่อนเกิดโควิดมันก็มีปัญหาอยู่แล้วชุดหนึ่งพอเจอโควิดก็มีปัญหาถาโถมเข้ามาอีกคืออาจารย์วิโรจน์ก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าทั้งอาจารย์เดชรัตน์ด้วยเนาะว่าจริงๆอ่ะต้นตอของปัญหาหลายๆอย่างที่นำมาสู่การที่ค่าครองชีพมันสูงในหลายๆด้านแล้วก็ค่าแรงมันถูกเนี่ยมันก็มีมานานแล้วนะคะไม่ใช่เพิ่งมาเกิดขึ้นจากสภาวะภายนอกที่ควบคุมไม่ได้เนาะอาจารย์วิโรจน์ใช้คำว่ารัฐไทยบ้งเนาะบ้งมานานแล้วด้วยนะคะอันนี้เห็นด้วยค่ะแล้วทีเนี้ยผลกระทบต่อสงครามเนี่ยถ้ามีเกิดมียืดเยื้อในระยะยาวซึ่งแนวโน้มณตอนนี้มันก็ยังยืดเยื้ออยู่นะคะมันก็จะส่งผลต่อไทยค่อนข้างทั้งเรื่องการส่งออกหรือการนำเข้าสินค้าบางรายการจากรัสเซียยูเครนไปจนถึงเรื่องนักท่องเที่ยวซึ่งมันก็เป็นแหล่งรายได้สำคัญของไทยนะคะก็อาจจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศค่อนข้างน้อยลงหรือกระทั่งประเทศไทยซึ่งก็อยู่ในห่วงโซ่อุปทานการผลิตสินค้าบางอย่างเนี่ยก็จะส่งผลก็จะรับผลกระทบจากการที่รัสเซียกับยูเครนเกิดสงครามอย่างนี้ไปด้วยนะคะแล้วทีเนี้ยแนวโน้มของสินค้าเนี่ยมันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะคะอาจารย์วิโรจน์ก็ยกข้อมูลจากคุณสิริกัญญามาให้เห็นนี่แหละว่ามันก็จะมีขึ้นอีกไปเรื่อยๆโดยเฉพาะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือแม้กระทั่งเครื่องดื่มชูกำลังที่มันไม่เคยขึ้นราคามานานมากๆแล้วมันก็เป็นแบบเป็นที่พึ่งของคนที่ผู้ใช้คนที่มีรายได้น้อยต้องใช้แรงงานมาตลอดนะคะก็ทยอยพาเรทกันขึ้นไปเรื่อยๆและที่สำคัญเนี่ยปัญหาคือว่าราตะต่อให้มันมีสงครามหรือว่าภาวะเงินบาทอ่อนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีพอจะมีโอกาสที่รัฐไทยที่วางตัวเป็นกลางนะคะในสงครามครั้งเนี้ยจะใช้โอกาสทางการทูตไปเจรจาการค้าหรืออะไรต่างๆได้เนี่ยคือสุดท้ายว่ารัฐไทยจะทำหรือไม่ทำนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกปัญหาหนึ่งแล้วก็อาจารย์วิโรจน์ก็ได้แชร์ในรอบต่อไปอาทิตย์นี้เราพาดพิงทางรัฐเรื่องการเงินการคลังอะไรค่อนข้างเยอะแล้วก็มีแง่มุมของการคลังหรือการเงินภาครัฐนะคะที่เราไม่ค่อยจะรู้กันหรือพูดถึงกันเท่าไหร่นะคะก็อาจจะให้อาจารย์สิการช่วยแชร์ในรอบแรกนะคะว่ารัฐควรมีบทบาทอย่างไรในการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็รักษาสภาพคล่องทางเศรษฐกิจค่ะอาจารย์สิการเชิญค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะก็รอบแรกขอเริ่มสั้นๆก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าทั้ง3ท่านจริงๆได้พูดถึงสาเหตุแล้วก็สรุปในภาพรวมหลักๆมาค่อนข้างจะเยอะแล้วนะคะที่เมื่อกี้เราพูดกันหลักๆเนี่ยก็คือในประเด็นเรื่องของการที่สภาวะราคาสินค้าเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากมีเงินเฟ้อเกิดขึ้นนะคะในส่วนนี้ซึ่งอย่างที่ท่านอาจารย์วิโรจน์แชร์ไปก็คือว่าอัตราเงินเฟ้อนะคะที่อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยในช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมานะคะก็ขึ้นไป 4.65% ละนะคะก็ถือว่าค่อนข้างสูงพอสมควรเลยและจริงๆก็เกินในแง่ของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ตั้งไว้ด้วยนะคะก็คือจะอยู่ในช่วง 1-3% ในส่วนนั้นนะคะแล้วก็ตามที่ท่านอาจารย์เดชรัตน์แล้วก็ท่านอาจารย์มิโรจน์ได้กล่าวถึงสาเหตุในเรื่องของเงินเฟ้อว่าหลักๆแล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องของแรงกดดันในแง่ของด้านอุปทานเป็นหลักนะคะก็คือถ้าปัจจัยต่างประเทศเนี่ยแน่นอนสงครามหรือความขัดแย้งในเรื่องของรัสเซียยูเครนเนี่ยส่งผลมากๆเลยในเรื่องของราคาพลังงานแล้วก็ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคบางอย่างที่มันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันตอนนี้ก็เรื่องของแก๊สหุงต้มแล้วก็พูดถึงค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นมาอีกเนื่องจากว่าเราจะต้องเอาในเรื่องของแก๊สเนี่ยไปผลิตไฟฟ้าอีกนะคะส่วนในเรื่องของอุปทานในประเทศเนี่ยแน่นอนว่ามาจากการขาดแคลนประเภทของอาหารแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคบางอย่างอย่างในเรื่องของปัญหากรณีโรคระบาดของหมูอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆปัญหามันเกิดขึ้นมานานแล้วล่ะเพียงแต่ว่ารัฐเองเนี่ยอันนี้เห็นด้วยเลยตรงที่ว่ารัฐเองเนี่ยไม่ได้เข้าไปจัดการกับปัญหาได้ทันท่วงทีแล้วก็ตรงจุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้ในแง่ของอุปทานของสินค้าที่จำเป็นโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารต่างๆเนี่ยมันเกิดการขาดแคลนแล้วก็ราคาต่างๆเนี่ยมันปรับตัวขึ้นสูงขึ้นพอมาประกอบกับในเรื่องของราคาน้ำมันราคาพลังงานที่มันแพงขึ้นมันก็เลยกลายเป็นอย่างที่เมื่อกี้ใช้คำกันก็คือช่วงเวลานรกพอดีนะคะทำให้มันเกิดความยากลำบากแล้วก็
แก่ประชาชนในช่วงที่ผ่านมานะคะส่วนในแง่ของความต้องการในการบริโภคของประเทศเนี่ยจริงๆตอนนี้เราต้องบอกว่าของเราเงินเฟ้อต่างจากอเมริกาเนาะอเมริกาเนี่ยจะเป็นทางด้านของอุปสงค์อย่างเห็นได้ชัดนะคะเขามีเพย์เช็คก้อนใหญ่หลายรอบนะคะซึ่งทำให้ในแง่ของอุปสงค์ในเรื่องของการบริโภคสินค้าและบริการต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เกิดปัญหาเงินเฟ้อแต่บ้านเราเนี่ยเศรษฐกิจยังถือว่ากำลังฟื้นตัวอยู่นะคะแล้วก็กำลังซื้อในประเทศต่างๆนานาเนี่ยก็ยังไม่เข้มแข็งหนี้ครัวเรือนก็ยังสูงขึ้นอีกประกอบกับในแง่ของความวิตกกังวลในเรื่องของสถานการณ์การระบาดต่างๆอีกนะคะของโควิด-19 ที่มันยังไม่แน่นอนเท่าไหร่นักทำให้อย่างที่เมื่อกี้ท่านสันวิโรจน์กล่าวไปก็คือว่ามันเกิดความละล้าละลังกันในแง่ของการที่ต้นทุนการประกอบสินค้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันสูงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยยังไม่สามารถที่จะส่งผ่านในเรื่องของต้นทุนในการเพิ่มราคาของสินค้าต่างๆเนี่ยไปให้กับผู้บริโภคได้เพราะว่าเศรษฐกิจมันยังไม่เข้มแข็งเพียงพอนะคะอันนี้ก็สำคัญนะคะทีนี้เข้าสู่คำถามหลักตรงที่ว่าแล้วรัฐเนี่ยจริงๆควรจะมีบทบาทอย่างไรในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ในเรื่องของการรักษาสภาพคล่องในส่วนนี้นะคะในส่วนนี้เนี่ยประเด็นแรกผมบอกว่าเห็นด้วยกับท่านอาจารย์เดชรัตน์นะคะในแง่ของประเด็นของการเพิ่มในเรื่องของสวัสดิการต่างๆให้กับประชาชนจริงๆอาจจะไม่ใช่ในบริบทของสวัสดิการต่างๆอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นอาจจะรวมถึงในแง่ของความช่วยเหลือต่างๆของรัฐบาลที่ควรจะมีต่อประชาชนนะคะพูดง่ายๆว่ารัฐบาลเองเนี่ยควรจะต้องมีการคำนึงถึงหรือว่าดำเนินในเรื่องของนโยบายการคลังอันนี้เราพูดถึงด้านนโยบายการคลังก็คือในแง่ของรายรับรายจ่ายเนาะของภาครัฐให้มากขึ้นแล้วก็อย่างเหมาะสมนะคะโครงการต่างๆที่ยังคงจำเป็นอยู่ในแง่ของเรื่องของการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่างๆอย่างต่อเนื่องในแง่ของโครงการต่างๆเพื่อสร้างรายได้บรรเทาภาระค่าครองชีพหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยโดยเฉพาะในแง่ของกลุ่มคนยากจนกลุ่มเปราะบางต่างๆเนี่ยยังจำเป็นต้องมีอย่างเราพูดถึงในแง่ของคนละครึ่งหรืออะไรเงี้ยค่ะจริงๆถามว่ามันยังต้องมีอยู่ไหมรัฐก็มีการพูดถึงในเรื่องนี้อยู่ส่วนตัวมังมองเห็นว่ายังต้องมีอยู่ถึงแม้ว่าอันนี้ต้องมีถึงแม้ว่านะคะในส่วนตัวมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือรัฐเนี่ยมีการแก้ปัญหาในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในแง่ต่างๆแต่ในความเห็นส่วนตัวมองว่ารัฐเน้นในแง่ของการช่วยเหลือหรือกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นมากเกินไปนิดนึงคือเน้นตัว C หรือ consumption มากเกินไปนิดนึงนะคะซึ่งในส่วนนี้จริงๆแล้วเนี่ยรัฐอาจจะต้องมองในระยะยาวมากกว่านี้เมื่อกี้เราพูดถึงในแง่ของเศรษฐกิจที่เราบอกว่าเอ้ยอีกปีหน้าถ้ามันเข้าสู่สภาวะไม่มีโควิดแล้วทุกอย่างเจริญเติบโตเป็นปกติแล้วแต่ในขณะเดียวกันถ้าในปัจจุบันเนี่ยรัฐยังโฟกัสแค่ว่าเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจแค่ระยะสั้นในอนาคตเราก็จะสู้ใครเขาไม่ได้อะค่ะคือเราจะไม่สามารถเดินต่อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในที่นี้เนี่ยมองว่าหนึ่งเลยก็คือรัฐเองเนี่ยอาจจะยังคงต้องคงมาตรการในแง่ของการดำเนินนโยบายการคลังต่างๆเอาไว้อย่างเช่นพวกคนละครึ่งหรืออะไรต่างๆนานามาตรการลดภาระค่าครองชีพต่างๆอย่างที่ท่านจันเด็ดรัฐพูดว่าสวัสดิการสังคมจะต้องมีเรื่องเบี้ยยังชีพเรื่องการเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆนานาพวกนี้ยังต้องมีนะคะในแง่ของแม้กระทั่งมาตรการในแง่ของการแทรกแซงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคบางอย่างเนี่ยที่จำเป็นจริงๆที่จะทำให้ต้นทุนของอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคบางอย่างเนี่ยไม่ให้มันสูงมากเกินไปแล้วก็ทำให้ประชาชนเดือดร้อนมากเนี่ยอาจจะยังจำเป็นต้องมีอยู่ในส่วนนี้รัฐควรจะต้องยังควรจะต้องดำเนินการนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐเองเนี่ยอาจจะต้องมองในแง่ของการดำเนินนโยบายกันคลังที่เป็นนโยบายที่มองในแง่ของระยะยาวมากขึ้นอย่างที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์ท่านนึงบอกว่าต้องเน้นตัว G มากขึ้น
แต่เป็นการเน้นตัว G ที่มองถึงในแง่ของการลงทุนภาครัฐการในการพัฒนาเศรษฐกิจเสริมสุนนวัตกรรมเทคโนโลยีหรืออะไรต่างๆนานาก็ตามแม้กระทั่งอีกแง่นึงก็คือในแง่ของการพัฒนาประเภทธุรกิจต่างๆให้มันมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ส่วนตัวมองว่าจากที่ผ่านมาจริงๆหลายๆประเทศน่าจะมีบทเรียนจากโควิด-19ในแง่ที่ว่าบางประเทศเนี่ยเรายึดเนาะแต่ก่อนเราเคยบอกว่าเอ้ยรายได้หลักเรามาจากการท่องเที่ยวแต่พอโควิด-19มันเกิดขึ้นเนี่ยทำให้เราไปพึ่งพิงรายได้เหล่านั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะต้องเรียนรู้จากบทเรียนเหล่านี้ค่ะก็คือมันจะต้องทำให้เกิดความหลากหลายในแง่ของธุรกิจการหารายได้ต่างๆของรัฐ diversify economy คือมันต้องทำให้ได้ในส่วนนี้ซึ่งส่วนตัวมองว่ารัฐยังไม่ได้ทำหน้าที่ที่ดีเท่าไหร่นักในส่วนนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นส่วนที่สำคัญนะคะส่วนในเรื่องของนโยบายการเงินการคงอัตราดอกเบี้ยตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงเราขึ้นไม่ได้อยู่แล้วนะคะถ้าขึ้นก็เจ๊งเลยนะคะเพราะว่า เหตุผลของเงินเฟ้อเนี่ยเราไม่ได้เหมือนกับทางสหรัฐอเมริกาอะไรต่างๆนั่นนะแล้วก็เห็นด้วยกับท่านอาจารย์เดชรัตน์เหมือนกันก็คือในแง่ของเรื่องหนี้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากอาจจะต้องมีมาตรการในแง่ของการปรับโครงสร้างหนี้การยืดระยะเวลาการชำระหนี้การผ่อนปรนการชำระหนี้ต่างๆนานาออกมาต่อลมหายใจให้กับประชาชนหรือว่าธุรกิจต่างๆในส่วนนี้คือทำออกมาให้มีความชัดเจนขึ้นเพื่อช่วยในเรื่องของสภาพคล่องของธุรกิจต่างๆมากกว่านี้นะคะแล้วก็สุดท้ายที่สุดเลยนะคะก็ในแง่ของแรงงานก็อาจจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาในแง่ของทักษะความรู้แรงงานต่างๆแล้วก็ให้มันเหมาะสมต่อเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนไปด้วยอะค่ะอย่างที่ท่านเมื่อกี้ท่านสเวียวัฒน์พูดถึงในแง่ของการที่เราบอกว่าค่าครองชีพนี่จริงๆเนี่ยเราขึ้นมาจากเฉพาะค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นมาจากเฉพาะเรื่องค่าครองชีพอย่างเดียวหรือเปล่าอันนี้จริงๆก็สำคัญนะคะแล้วจันก็ชวนคิดต่อว่าเฮ้ยจริงๆมันควรจะมองในแง่ของ contribution ด้วยไหมอันนี้เห็นด้วยว่าอาจจะต้องมองในแง่ของ contribution หรืออาจจะเป็นคำว่า productivity อย่างที่ท่านจันเด็กรัฐพูดนะคะแต่ตอบตรงนี้นิดนึงอันนี้คือตอนที่ท่านจันพูดถึงก็คิดประเด็นขึ้นมาว่าเฮ้ยจริงๆเรามองแค่ในแง่ของค่าครองชีพที่ทำให้เขาอยู่ได้ในปัจจุบันแต่จริงๆเนี่ยในระยะยาวที่มากกว่านี้ถ้าเรามองว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยแรงงานที่ได้รับค่าจ้างพื้นฐานเนี่ยทำยังไงให้เขาไม่เป็นภาระของรัฐในอนาคตด้วยมันอาจจะต้องมองไกลกว่านั้นในแง่ของประเด็นในแง่ของเงินออมหรือในลักษณะของการที่รัฐเองเนี่ยจะต้องสร้างsocial safety netทำให้คนกลุ่มนี้เนี่ยนอกจากการที่เขาสามารถดำรงชีพได้อย่างมีสวัสดิภาพแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงให้สามารถที่จะอยู่ได้อย่างสมูทอะค่ะไม่ได้จะต้องมากังวลเรื่องว่าถ้าเขาป่วยแล้วเนี่ยเงินเขาจะหายไปทั้งหมดหรือเขาไม่มีแม้กระทั่งเงินที่จะรักษาตัวเองก็ฝากไว้แล้วแค่นี้ก่อนละกันค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์เก๋มากนะคะก็อาจารย์เก๋ก็สรุปแล้วก็มองว่าทางภาครัฐเนี่ยยังจะต้องมีมาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนต่อไปนะคะแต่ควรจะมองในระยะยาวมากขึ้นเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาเวลาเจอวิกฤตรายรัฐก็มักจะแก้ปัญหาระยะสั้นเป็นจุดๆให้เงินเยียวยาเป็นครั้งๆไปเนาะมันก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนนะคะคือมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกเนาะที่ภาครัฐเจอวิกฤตอะไรต่างๆนานาอย่างที่อาจารย์เดชรัตน์ก็ชี้ให้เห็นตั้งแต่ไมโครจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นปัญหายืดเยื้อนะคะที่สำคัญเนี่ยก็คือการเพิ่มโซบรรดาโซเชียลเซฟตี้เน็ตต่างๆแล้วก็ไปพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเพิ่มมูลค่ามีให้มันมีความหลากหลายของการสร้างรายได้ต่างๆมากขึ้นนะคะรวมถึงตัวแต่นโยบายหลายๆนโยบายเนี่ยเพราะนโยบายการเงินอ่ะเราก็ยังไม่สามารถไปควบคุมหรืออะไรมันได้เนาะมันก็ควรจะคงไว้อย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยมันก็เป็นลักษณะที่รัฐต
้องปรับบทบาทให้มันมีความเหมาะสมมากขึ้นคือสิ่งที่อันไหนดีแล้วก็ทำต่อไปให้มันมีความครอบคลุมมากขึ้นนะคะทีนี้เราก็จบรอบแรกเราก็จะเห็นภาพประมาณนี้นะคะว่ารัฐควรจะทำอย่างไรบ้างแล้วก็เห็นปัญหาต้นตอปัญหาที่มันมีความหลากหลายซับซ้อนและต่อเนื่องยาวนานมาตลอดนะคะของการที่มีสินค้าราคาแพงแต่ค่าแรงถูกอะค่ะที่นี้นะคะรอบ2ทุกคนก็จะรีเฟคไปที่อาจารย์เดชรัตน์นะคะทีนี้เราก็ขอกลับไปที่อาจารย์เดชรัตน์นะคะในรอบ2นี้เชิญค่ะอาจารย์เดชรัตน์ค่ะครับผมครับก็ในรอบ2จริงๆถ้าตอนที่เตรียมมาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่เราอยากจะขยายความเพิ่มเติมเนาะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะลองดูว่าอาจจะตอบบางข้อดูก่อนนะครับผมเองเห็นด้วยกับอาจารย์วีระวัฒน์ว่าเราน่าจะต้องตั้งมาเป็นลำดับแรกเป็นหลักการในเรื่องของการพิจารณาค่าแรงขั้นต่ำนะครับว่าเราควรจะพิจารณาอย่างไรแต่ทันนี้ไอ้คำว่า contribution เนี่ยหรือคุณค่าแรงงานเนี่ยเราอาจจะต้องลองพิจารณาว่าไอ้ตัวที่มันจะเป็นตัวดัชนีที่จะบ่งชี้เนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อตอนต้นผมได้ยกเรื่อง productivity ขึ้นมาก็เกิดคำถามเกิดขึ้น2เรื่องนะฮะใน productivityอันดับแรกเนี่ยฝ่ายที่เป็นเจ้าของกิจการก็อาจจะบอกว่า productivity ส่วนหนึ่งก็เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากทุนก็คือหมายความว่าเมื่อเขาเติมทุนเติมเครื่องจักรลงไปแรงงานก็ทำงานได้ดีขึ้นซึ่งก็คงจริงส่วนหนึ่งแต่แน่นอนอีกส่วนที่จริงด้วยก็คือมันก็ต้องเกิดมาจากแรงงานด้วยส่วนหนึ่งแน่นอนนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่มีคนทวงก็คือว่า labor productivity ของแต่ละกิจการเนี่ยมันมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากนะฮะแล้วก็พอเรากำหนดเป็นค่าแรงขั้นต่ำซึ่งบังคับใช้ในภาพรวมเนี่ยมันก็จะเกิดคล้ายๆเหมือนกับผลที่แตกต่างกันระหว่างแรงงานโทษทีครับระหว่างกิจการที่มี productivity เยอะถ้าเราขึ้นค่าแรงเยอะก็ไม่เป็นไรแต่ว่า productivity กิจการที่มี productivity น้อยพอเราขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเยอะเขาก็อาจจะได้รับผลกระทบทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวอย่างเป็นแนวทางหนึ่งแต่ว่าผมคิดว่าเราอาจจะต้องลองพยายามนะฮะที่จะ set up ตัวนี้ขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวอาจารย์วีระวัฒน์อาจจะขยายความได้ดีกว่าผมอีกอันนึงที่มีคนพยายามจะใช้เนาะพยายามจะใช้ก็คือ GDP นะฮะก็เหมือนกับเป็นตัวบอกว่าก็เศรษฐกิจประเทศโตเท่านี้เนาะก็น่าจะเอาลองมาดูว่าเงินเฟ้อมันเพิ่มเท่านี้ GDP โตเท่านี้เอาก็ลองเลือกสักตัวนึงหรือค่าระหว่างเงินเฟ้อกับ GDP ก็คือไม่ใช่แค่ได้เงินเฟ้ออย่างเดียวแต่ตามเศรษฐกิจที่มันเติบโตไปด้วยอย่างไรก็ตามก็ถ้าใช้ตามนี้ก็ค่าแรงก็จะลดลงใน2ปีที่ผ่านมาเพราะว่า GDP โตในอัตราติดลบนะครับก็มันก็จะยังเป็นคำถามอยู่แต่ผมคิดว่าก็น่าจะถึงจุดที่พวกเรานะครับฝ่ายวิชาการก็อาจจะลองเสนอตัวเลือกที่มันเป็นรูปธรรมกว่านี้เพราะว่าผมคิดว่าหลักการที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือการขึ้นสม่ำเสมอภายใต้กรอบที่แน่นอนคือถ้าต้องยังไงก็ต้องแก้เรื่องนี้ก่อนแล้วไม่ใช่ปล่อยให้มาเคาะกันทียื้อกันทีแล้วก็ขึ้นแต่ละทีก็เป็นกลายเป็นจังหวะนรกของผู้ประกอบการแล้วก็กลายเป็นผลข้างเคียงกับแรงงานเองด้วยนะครับอันนี้คือประเด็นที่1ครับส่วนที่2เรื่องที่อาจารย์สิการได้พูดถึงประเด็นเรื่องการเข้ามาของภาครัฐเนี่ยผมอันนี้เห็นด้วยนะครับแล้วก็การเข้ามาของภาครัฐเนี่ยเราอาจจะแบ่งออกมาได้เป็น4ลักษณะนะครับลักษณะแรกก็คือรัฐบาลก็คือเข้ามาช่วยเป็นสวัสดิการแต่การช่วยเป็นสวัสดิการเนี่ยผมอาจจะแนะนำว่าอยากให้ใช้เป็นลักษณะพื้นฐานแบบทั่วหน้ามากกว่าที่จะเป็นครั้งคราวนะครับคือถ้าเราลงทุนกับสวัสดิการพื้นฐานทั่วหน้าเนี่ยประชาชนเนี่ยจะเริ่มวางแผนชีวิตตัวเองได้ดีขึ้นมันเคยมีประสบการณ์ทั้งในส่วนของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตอนปีแรกๆนะครับแล้วก็เด็กเล็กเนี่ยที่ได้600เนี่ยใครที่ได้600แล้วมั่นใจว่าเขาจะได้ไป6ปีเนี่ยนะครับการดูแลบริหารจัดการชีวิตเขาเนี่ยจะทำได้ดีขึ้นนะครับข้อที่2เนี่ยก็คือผมคิดว่าเรื่องการสร้างงานเนี่ยอันนี้ก็จะมีส่วนสำคัญแต่การสร้างงานของภาครัฐเนี่ยหลายครั้งเนี่ยมันเป็นการสร้างงานในลักษณะที่ใช้คำว่ามันไม่สามารถยั่งยืนได้นะครับแบบเหมือนกับสมัยก่อนเราก็จะพูดถึงโครงการมิยาซาวะตอนสมัยที่เราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ2540แล้วมันก็จ้างแป๊บเดียวแล้วก็เลิกไปทีนี้ไอ้วิธีการจ้างงานเนี่ยมันก็เลยจำเป็นจะต้องไปผนวกกันเข้ากับการใช้จ่ายของรัฐที่มีระบบจะต้องดำเนินการคำว่าจะมีระบบจะต้องดำเนินการยกตัวอย่างเช่นถ้าเราคิดว่าเราจะต้องมีระบบ long term care เพื่อดูแลผู้สูงอายุระยะยาวอันนี้รัฐบาลควรจะใส่จีเข้าไปให้ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้นในขณะเดียวกันไอ้จีตัวเนี้ยที่ใส่เข้าไปเนี่ย
มันก็จะทำให้เกิดเซกเตอร์ใหม่เป็นแพร์กิฟวิ่งเซกเตอร์เนี่ยแล้วก็ทำให้เกิดเศรษฐกิจใหม่การจ้างงานใหม่รวมถึงเราพูดถึงเรื่องการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนเนี่ยนะครับท่านเนี้ยไอการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนเนี่ยทำยังไงที่จีอ่ะมันจะเข้าไปเติมนะซึ่งตรงนี้มันก็จะมีหลายรูปแบบหนังสือเกมละครจะเติมยังไงเติมแล้วทำให้เกิดการจ้างงานให้ได้อันนี้ก็คือเป็นแบบที่สองนะครับลักษณะแบบที่สองเนี่ยก็คือมันต้องผูกพันกับนโยบายของรัฐบาลโดยตรงนะแบบที่สามเนี่ยมันอาจจะมันทุกอันมันเกี่ยวกับนโยบายหมดแต่ว่าอันที่สามเนี่ยผมหมายถึงว่ามันไปเติมอินดัสทรีที่เขามีอนาคตอยู่แล้วนะเขาตัวเขาจะไปได้อยู่แล้วแต่ว่า G ของรัฐบาลเนี่ยอาจจะไปเติมในช่วงในเรื่องของ R&Dทั้งหลายที่มันจะทำให้เขาไปได้เร็วขึ้นจะต่างจากแบบที่สองนิดนึงแบบที่สองเนี่ย ดีไม่ดีระบบจะต้องอยู่กับรัฐส่วนหนึ่งนะฮะในระยะหนึ่งเลยนะเพื่อที่จะทำให้ไอ้ตรงเนี้ยมันเดินเครื่องไปได้นะเพราะว่ารัฐบาลไม่ได้จ่ายเงินอย่างเดียวแต่ต้องดูแลด้วยแต่ส่วนที่สามเนี่ยรัฐบาลก็ไปหาเซกเตอร์ที่มันมีความเหมาะสมในการลงทุนก็ลงทุนไปได้ครับส่วนสุดท้ายเนี่ยที่มันควรจะเป็นการเพิ่มจีเนี่ยก็คือลักษณะของการที่ไปลองคิดดูว่ามันจะต้องมีปัญหาไหนที่มันถึงเวลาจะต้องแก้กันจริงจังสักทีผมอาจจะใช้คำว่าปลดล็อกนะซึ่งบางกรณีเนี่ยมันใช้เงินเยอะมากขออนุญาตพูด2เรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะพูดต่อเรื่องแรกก็คือเรื่องสามเรื่องละกันครับเรื่องแรกก็คือเรื่องที่ดินที่มีข้อพิพาทมากมายระหว่างประชาชนกับรัฐบาลเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ1ล้านครอบครัวตกลงเนี่ยถ้าเรายื้อไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้ทรัพย์สินหรือไอ้คุณค่ามูลค่าที่มันจะเกิดเนี่ยมันไม่เกิดเนี่ยเราใส่เงินไปเคลียร์ดีไหมไปทำวันแมปไปพิสูจน์สิทธิ์แล้วก็ไปให้เอกสารสิทธิ์กับเขาเรื่องแหล่งน้ำอย่างเงี้ยครับเรากระจายงบไปสู่ท้องถิ่นให้ไปดำเนินการเรื่องแหล่งน้ำส่วนของชลประทานก็ทำไปแหล่งน้ำขนาดใหญ่แหล่งน้ำขนาดเล็กก็ไปเคลียร์ดีไหมนะครับส่วนที่สามที่ผมยกก็คือเรื่องหนี้สินนะครับเรื่องหนี้สินก็คือไอ้ที่เป็นหนี้กันเยอะๆค้างหนี้กันมากๆเนี่ยเราจะปรับปรุงสร้างหนี้กันสักทีโดยมีเงินก้อนใหญ่ๆจากรัฐบาลเนี่ยที่จะลงไปไม่ใช่ไปจ่ายเพื่อแก้แบบเรียกว่าไงดีนะหมายถึงว่าไม่ได้ไปให้เงินแล้วก็มันแต่ว่าไปปรับโครงสร้างหนี้จริงๆให้เขามีศักยภาพในการหารายได้แล้วก็ชำระหนี้ดีไหมผมคิดว่าไอ้ตัวสิ่ง G4 แบบเนี่ยครับรัฐบาลเนี่ยจะต้องคิดอย่างเป็นระบบว่าแต่ละระบบเนี่ยจะต้องใช้จ่ายเงินอย่างไรทำตรงไหนบ้างนะครับอันนี้เป็นส่วนที่อยากจะขอเพิ่มเติมแต่ว่าก็ขอตอนท้ายอีกนิดหนึ่งเรื่องของหนี้เพราะว่าผมก็มีประเด็นสำคัญที่นอกเหนือจากดิเรกชันเนาะในเชิงนโยบายแล้วเนี่ยมันมีเรื่องที่มันเป็นสภาวะการบางอย่างที่ผมอยากจะพูดว่าเวลาเราตกอยู่ภายใต้ความยากลำบากเนี่ยผมว่ามันมีอยู่ 2-3 เรื่องที่เราต้องระมัดระวังเรื่องแรกก่อนจะไปพูดถึงเรื่องหนี้ก็คือเขาอาจจะตัดการลงทุนบางส่วนลงซึ่งอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงผู้ประกอบการนะผมเน้นถึงครอบครัวและการลงทุนส่วนหนึ่งที่เขาจะตัดเนี่ยก็จะเป็นการลงทุนส่วนการศึกษาผมคิดว่าปัญหาเรื่องการลงทุนส่วนการศึกษาเนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่โดยปริยายเนี่ยคนจนจะรับภาระหนักกว่าคนรวยเหมือนอย่างที่เราเห็นในรูปเนี่ยภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของคนจนทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเยอะกว่าคนรวยทางด้านขวามือแล้วตอนนี้อัตราการตกหล่นของเราถ้าดูกลุ่มซ้ายมือคือกลุ่มจนสุดเนี่ยอัตราการตกหล่นของเราเนี่ยมันสูงมากนะจนเป็นเรื่องน่าตกใจมากๆนะก็คือกลุ่มจนสุดนะเห็นไหมฮะเขาจบประถม 97.3 จบม.ต้น 65.7 หายไป1ใน3แล้วนะจบม.ปลาย 38.2 หายไปอีก1ใน3เข้าถึงมหาวิทยาลัยประมาณ 10% อันนี้มันแบบว่าโอ้โหแบบมันอาการหนักมากเลยอ่ะมันจำเป็นที่จะต้องมีระบบอะไรบางอย่างเข้าไปช่วยไหมนะครับอันนี้มันก็คงก้ำกึ่งระหว่าง G ประเภทที่1กับ G ประเภทที่2ทำยังไงไปอุดให้ได้อย่าให้ภาวะการเงินตอนนี้มันคือการลดการลงทุนที่ไปตัดโอกาสของคนรุ่นใหม่ในอนาคตนี่คือประเด็นแรกที่ผมอยากจะเติมผมคิดว่าเป็นเรื่องซีเรียสเนาะเพียงแต่ว่ามันเป็นซีเรียสที่ไม่มีใครมาประท้วงมันเป็นซีเรียสที่ทุกคนก็เงียบๆไปมันก็เลยอาจจะไม่ได้มีข่าวออกมานะครับคราวนี้ประเด็นต่อมาก็คือเรื่องสถานการณ์หนี้คือสถานการณ์หนี้เนี่ยผมอาจจะเห็นต่างจากท่านอาจารย์สิทธังเมื่อสักครู่นิดหนึ่งตรงที่ว่ามันมี2ปัญหาจริงๆไม่เชิงเห็นต่างคือผมเข้าใจว่ารัฐบาลต้องเข้าไปช่วยอะไรบางอย่างแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่
รัฐบาลได้ช่วยมาแล้วมันหมดระยะเวลาการช่วยเนี่ยมันในเดือนมิถุนายนเนี่ยและคงจะไม่ต่อผมสั่งซุ่มเสียงแล้วยังไงก็คงไม่ต่อเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไปเก็บตัวเลขอ่ะมันไปกดตัวเลขหนี้เสียไว้คือพูดง่ายๆว่าพอเรามีมาตรการแบบนี้ตกลงใครเป็นหนี้เสียใครเป็นหนี้ดีเนี่ยมันไม่ออกมาเนี่ยมันเก็บเอาไว้และโดยเฉพาะตัวเลขเส้นสีเหลืองๆนั่นคือตัวเลขที่เราเรียกว่าหนี้สงสัยจะเสียเนี่ยนะครับคือเริ่มขาดส่งแล้ว1เดือนเนี่ยเราจะเห็นว่าพอรัฐบาลในไตรมาสที่2ของปี2563ตัวครับรัฐบาลมีประกาศเนี่ยไอ้พักยืดหนี้ออกมาไอ้ตัวเลขนี้มันก็จะลดลงแล้วจากนั้นมันก็ค่อยๆขึ้นและไอ้การที่เรามีมาตรการเหล่านี้มันก็จะทำให้ไอ้หนี้เสียแล้วก็หนี้สงสัยจะเสียมันขึ้นช้ากว่าที่เป็นในขณะเดียวกันการปรับโครงสร้างหนี้ก็ลดลงกว่าที่ควรจะเป็นนะครับมันก็เลยคิดว่าไปชะลอเอาไว้เนี่ยน่าจะเหมือนกับเป็นการซ่อนอะไรไว้ใต้พรมแต่ผมอาจจะพอดีทำอาจจะใช้สั้นกันทั้งคู่เราก็เลยไม่ได้คุยกันว่าผมคิดว่าไอจีประเภทที่4ที่มาแก้เรื่องปลดไอพักชำระหนี้อาจจะโทษทีพูดผิดปรับโครงสร้างหนี้อาจจะสำคัญแต่ว่าถ้ายื้อไปเรื่อยๆเนี่ยน่าไม่น่าจะยื้อต่อนะครับทีนี้ในการปรับโครงสร้างหนี้ผมอาจจะขออนุญาตข้ามรูปนี้แต่ว่ารูปนี้เป็นการแบ่งว่าแต่ละช่วงวัยเนี่ย Gen C Gen Y Gen X เนี่ยเป็นหนี้เท่าไหร่รูปถัดไปเนี่ยสำคัญก็คืออัตราหนี้เสียไอ้เส้นสีแดงๆเนี่ยคือหนี้เสียนะครับเราจะเห็นว่าแม้ว่าเจน C เนี่ยนะครับกับเจน Y ไปตอนต้นอายุ20กว่าเนี่ยจะกู้ยังไม่เยอะแต่ว่าอัตราการเป็นหนี้เสียเนี่ยสูงมากนะครับอันนี้พักข้อมูลจากเครดิตบูโรจะเห็นว่าที่อายุ22ปีเนี่ยครับเป็นหนี้เสียไป 24% เนี่ยโหนี่แบบว่าพูดง่ายๆว่าคนเดินมา4คนที่กู้นะ4คนที่กู้นะนะฮะ1คนเป็นหนี้เสียนะตอนนี้อาการมันหนักขนาดนี้นะครับแล้วก็เวลาเราย้อนกลับมาที่รูปนี้หลายคนเขาก็จะพูดว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยกู้เป็น personal loan เยอะอ่ะครับไปเหมือนกับไปซื้อของส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วผมว่าตรงนี้มันเป็นปัญหาที่เราต้องรื้อเด็กวัยรุ่นหลายคนที่ผมเจอเขาไปซื้อคอมพิวเตอร์มาทำกราฟิกเขาไปลงทุนออฟฟิศเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันใช้เป็นเพอร์ซันนอลโลนหมดเพราะว่าเขาไปเข้าอะไรที่มันเป็นบิสซิเนสโลนไม่ได้หรือเปล่าอันนี้มันกลายเป็นคำถามสำคัญที่เราอาจจะต้องปรับหรือโครงสร้างการให้เงินกู้การแม้กระทั่งการเรียกชื่อเงินกู้การจัดจำแนกประเภทเงินกู้กับกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ทำธุรกิจใหม่ๆหรือเศรษฐกิจใหม่ๆหรือเปล่านี่ผมก็อยากจะฝากประเด็นนี้ไว้ว่าสำหรับน้องๆกลุ่มนี้ผมคิดว่าเราจำเป็นจะต้องได้รับความเข้าใจเป็นกรณีพิเศษมิฉะนั้นเราจะแก้ปัญหาไม่ได้นะครับแล้วก็มันก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจมากที่ในการแก้ปัญหาไอจีพาร์ทที่4เนี่ยผมคิดว่าอาจจะเพ่งเล็งได้ก็คือเป็นกลุ่มที่พูดง่ายๆก็คือตอนก่อนเกิดโควิดเนี่ยเขาไม่มีหนี้เสียเลยแต่ว่าพอเกิดโควิดแล้วเนี่ยเขามีหนี้เสียกลายเป็นหนี้เสียขึ้นมาทันทีคนกลุ่มนี้มีตัวเลขอยู่ที่ประมาณ200,000 ล้านบาทจริงๆ200,000 ล้านบาทเนี่ยถ้าเราดูตัวเลขมันก็เหมือนเยอะใช่ไหมครับแต่ถ้าเราคิดในมุมกลับว่าปริมาณหนี้ทั้งหมดที่เป็นหนี้ครัวเรือนในประเทศไทยก็ประมาณสัก14 ล้านล้านบาทนะครับมันก็200,000 ล้านบาทมันก็นิดเดียวเองอ่ะเทียบกับภาพรวมทั้งหมดถ้าเราเพ่งเล็งกลุ่มนี้เพราะว่ากลุ่มนี้แน่ชัดอยู่แล้วว่าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยผิดวินัยในการชำระหนี้เลยเขาติดเพราะว่าเรื่องของโควิดจริงๆอันนี้ก็จะทำให้เขากลับมาได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ผมคิดว่าเราน่าจะเล็งที่จะแก้ไขปัญหากลุ่มนี้นะครับสุดท้ายผมขออนุญาตกลับมาเรื่องอาหารอีกเล็กน้อยว่าประเด็นเรื่องอาหารเนี่ยผมว่ามันเป็นปัญหาที่เรามีมานานแต่เราไม่เคยพูดเราไม่ค่อยพูดดีกว่าแล้วเราก็มาพูดในปีนี้เยอะแต่จริงๆถ้าเราดูอันนี้ผมลากแต่ปี2519มาเลยนะครับเราจะเห็นว่าแต่ก่อนอาหารกับเงินเฟ้อเนี่ยมันอยู่บนแทบจะบนเส้นเดียวกันแต่พอหลังจากปี2548เป็นต้นมาเนี่ยอาหารเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเร็วกว่าเงินเฟ้อมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเร็วปีนี้นะครับมันเพิ่มขึ้นเร็วมาก่อนหน้านี้อย่างนานมากนะครับโดยเฉพาะบางตัวเนี่ยถ้าเราเพ่งเล็งลงไปคือถ้าเรามองไมโครให้ละเอียดกว่านี้แล้วก็เข้าใจว่าแมกโรจะไปทำยังไงเนี่ยผมว่าเราแก้ปัญหาหลายอย่างได้นะครับเราจะเห็นว่าถ้าราคาปีอันนี้ผมปรับมาเป็นปี46นะครับเพราะว่าราคาผักและผลไม้มันเริ่มต้นที่ปี46ถ้าปี46เป็น100เงินเฟ้อปี63เป็น140ปี46เป็น100
ราคาอาหารเป็น190แต่ราคาผลไม้ถ้าปี46เป็น100ราคาผักและผลไม้ขึ้นเป็น371บาทอย่างเงี้ยครับอันนี้มันคือสิ่งที่บางอย่างที่มันเห็นชัดมาตั้งนานแล้วแต่ว่าคล้ายๆกับที่อาจารย์วิโรจน์พูดเลยผมเห็นด้วยเลยนะครับขอถอนคำว่าจังหวัดนรกในความหมายที่รัฐบาลไม่ได้สนใจนะครับมาดูแลเพราะว่าอันนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วแล้วก็ถ้าเราดูราคาดัชนีราคาอันนี้ผมเอามาเฉพาะผลไม้นะครับราคาที่ผู้บริโภคจ่ายตามเส้นสีม่วงกับราคาที่เกษตรกรได้รับตามเส้นสีเขียวเราก็จะพบว่าไออัตราการเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นสัดส่วนเดียวกันการเพิ่มตรงนี้ไม่แปลกในแง่ที่ว่าเขามีกิจกรรมทางด้านการตลาดมากขึ้นแพ็คแยกกล้วยก็ไม่ซื้อเป็นแพ็คไอ้ตัวครับกล้วยก็ไม่ซื้อเป็นหวีซื้อเป็นแพ็คซื้อเป็นลูกแต่ว่าสัดส่วนมันเยอะเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคำถามที่รัฐบาลเนี่ยน่าจะขบคิดได้เพราะว่าถ้ารัฐบาลไม่ขบคิดนะครับบางเรื่องเนี่ยที่มันดูเหมือนไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเลยเนี่ยแต่มันเกี่ยวกับเศรษฐกิจครับอย่างเช่นผักและผลไม้เราบอกว่าคนไทยประมาณร้อยละ60กว่านะครับบริโภคผักและผลไม้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดเกณฑ์ที่กำหนดคือ400กรัมต่อคนต่อวันแล้วพอเรามาหารเราก็จะเห็นว่าคนที่บริโภคผักและผลไม้น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดก็แน่นอนส่วนหนึ่งก็เป็นคนจนเพราะว่าภาระในการที่เขาจะบริโภคผักและผลไม้ที่มันมีราคาแพงขึ้นมากๆเนี่ยเราไม่ได้มีตัวช่วยกับเขาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในเรื่องอาหารในผมอยากจะพูดเพราะว่าผมคิดว่าหลายเรื่องมันมีสิ่งที่บ่งชี้ได้ชัดเจนอยู่แล้วกระทบกับคนทุกคน 40% ของตะกร้าเงินเฟ้อและมันเป็นการละเลยสะสมอย่างที่อาจารย์วิโรจน์ย้ำผมก็เลยจะมาชี้ให้เห็นและแม้กระทั่งสุดท้ายโจทย์ที่ดูเหมือนจะเป็นโจทย์เรื่องสุขภาพแต่แท้จริงแล้วมันเป็นโจทย์ของการละเลยทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ผ่านมาครับผมขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์เดชรัตน์นะคะรอบ2นี้ก็มีภาพที่ข้อเสนอที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะว่าเราควรจะเพิ่ม 4G นะคะก็คือต้องมีการขึ้นค่าแรงที่สม่ำเสมอแล้วก็เกณฑ์การปรับขึ้นค่าแรงเนี่ยก็อาจจะเป็นเกณฑ์ที่ดูจาก productivity ของแรงงานเนาะแล้วก็ดูจากว่าภาคการผลิตนั้นเป็นอะไรด้วยอะค่ะมันอาจจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์เดียวทั่วประเทศกันทั้งหมดเนาะเพื่อความเหมาะสมในการขึ้นค่าแรงแล้วก็ภาครัฐเนี่ยก็ควรเข้ามาช่วยสวัสดิการพื้นฐานนะคะให้เป็นทั่วหน้าไม่ใช่ครั้งคราวหรือว่าแบบเติมเงินเสี่ยงโชคหรือเฉพาะกลุ่มอะไรแบบที่เราเจอกันอยู่ตอนนี้นะคะเพราะว่าเราก็มีตัวอย่างมาแล้วเนาะทําเบี้ยผู้สูงอายุกับเด็กเล็กเนี่ยพอแบบคนไทยประชาชนเนี่ยรู้ว่าตัวเองจะได้อะไรเขาก็จะวางแผนการเงินได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็ตีที่3เนี่ยก็คือเรื่องการสร้างงานที่ผ่านมาเราไม่ได้สร้างงานอย่างยั่งยืนนะคะก็ควรจะทำให้มีการสร้างงานในเชิงลองเทอมมากขึ้นอย่างเช่นตอนนี้ประเทศไทยก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วเนาะทางหนึ่งที่เราอาจจะแก้ได้รวมถึงการสร้างงานก็คือเรื่องการสร้างงานใหม่ๆในภาคส่วน caregiver เป็น caregiving เป็นต้นนะคะก็จะทำให้มีตำแหน่งงานใหม่ๆเพิ่มขึ้นแล้วแก้ปัญหาสังคมผู้สูงวัยไปด้วยแล้วก็ G สุดท้ายนี่ก็คือ เรื่องหนี้เนาะแล้วก็มีการเลือกให้ภาครัฐเนี่ยก็ต้องเลือกอุตสาหกรรมที่จะสนับสนุนด้วยนะคะว่าอุตสาหกรรมอะไรอ่ะควรส่งเสริมเพื่อจะสร้างการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ที่สุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องหนี้ที่อาจารย์เดชรัตน์ก็ได้ชี้ให้เห็นนะปัญหาว่าเรื่องหนี้นะมันก็ที่ผ่านมาโดยเฉพาะหลังช่วงโควิดอ่ะหนี้ในช่วงปัจจุบันเนี่ยมันก็ส่งผลทำให้ไปถึงการศึกษาของคนรุ่นใหม่ด้วยอะค่ะเพราะว่าคนเรียนเขาก็ต้องพยายามลดรายจ่ายเนาะเวลามีหนี้มากขึ้นหรือกระทั่งคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันไม่สามารถเข้าไปเป็นหนี้ในระบบได้แบบมากขึ้นนะคะอย่างตัวเองเราเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นฟรีแลนซ์ก็จะพบว่ามีปัญหาในการจะไปกู้หนี้หรือทำธุรกรรมขอเปิดบัตรเครดิตยังเป็นปัญหาค่ะเพราะว่าไม่มีรายได้แน่นอนเนาะซึ่งคนรุ่นใหม่ก็จะมีแนวโน้มทำงานลักษณะนี้มากขึ้นหรือหลังจากที่เกิดโควิดคนก็จะไปทำงานนอกระบบมากขึ้นนะคะซึ่งเป็นคนกลุ่มเนี่ยคนก็ยังภาครัฐก็ยังไม่คิดถึงเขามากเท่าไหร่นะแล้วก็มีกลุ่มลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสียอีกกลุ่มนะคะที่เกิดได้รับผลกระทบจากโควิดเนาะที่ทำให้เขาไม่สามารถชำระหนี้ได้เหมือนเดิมรวมถึงอย่างอาจารย์เดชรัตน์ก็ชี้ให้เห็นชัดๆเลยค่ะว่าพอเราไปดูค่าอาหารราคาค่าอาหารนะมันเป็นปัญหาที่สืบเนื่องมานานแล้วเนาะมันไม่ใช่ว่าเพิ่งมาแพงแล้วที่สำคัญก็คือภาครัฐแต่เลือกที่จะทำหรือไม่ทำอะไรอะค่ะแล้วสุดท้ายมันก็กลายเป็นว่าผู้บริโภคก็ไม่สามารถซื้อของบางอย่างได้ผู้ผลิตก็มีรายได้น้อยลงซะอย่างนั้นอย่างเช่นราคาของผลไม้นะคะอ่ะทีนี้ตารอบ2ในตาอาจารย์วีรวัฒน์แล้วนะคะว่าจะมีส่วนไหนเสริมยังไงบ้างครับขอบคุณครับจริงๆมีหลายประเด็นมากเลยที่อยากจะตอบทุกท่านเลยนะครับผมจนผมงงแล้วก็เรียบเรียงคำตอบไม่ถูกแล้วนะครับตอนนี้
ไปที่เรื่องแรกก่อนเลยกระดันนะครับก็คือเรื่องผลิตภาพแรงงานนะครับผมเห็นด้วยกับอาจารย์เดชรัตน์ว่ามันเป็นตัวเลขที่มีปัญหาหลายอย่างนะครับมีปัญหาหลายอย่างจริงๆซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงด้วยนะครับทีนี้เพื่อที่จะโยงกลับมาสู่เรื่องค่าแรงทุกถูกนะครับขออนุญาตแชร์สไลด์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอกลับมาย้ำอีกนิดนึงว่าจริงๆแล้วอันนี้มันเหมือนเป็นสแตนซ์ในการขอขึ้นค่าจ้างโดยทั่วไปไม่ใช่เฉพาะค่าจ้างขั้นต่ำนะครับเพราะว่ามันมักจะมีแรงกดดันเมื่อค่าครองชีพในระดับบุคคลเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับมันก็จะมีแรงกดดันต่อทางฝั่งนายจ้างแล้วพอลูกจ้างจะรู้สึกว่าเริ่มอยู่ไม่ได้ครับโดยทั่วไปก็จะรู้สึกว่าค่าครองชีพเนี่ยมันเป็นจุดยืนในการขอขึ้นค่าจ้างโดยทั่วไปนะครับผมทีนี้เมื่อกี้มีหลายประเด็นเลยที่คิดว่าน่าจะมีความต่อเนื่องกับสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปได้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยฟังอาจารย์จิการกับอาจารย์วิโรจน์เนี่ยพูดถึงเรื่องที่คล้ายๆกันก็คือว่าอาจารย์วิโรจน์ถามว่าในระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วทำไมรัฐบาลถึงไม่ทำอะไรทั้งที่เศรษฐกิจมันดูเหมือนจะมีเสถียรภาพที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ช่วงนั้นเงินเฟ้อต่ำมากนะครับติดลบด้วยบางปีอาจารย์จิการตั้งคำถามว่าทำยังไงดีให้ระยะยาวเนี่ยคนจำนวนมากเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมาพึ่งพาสวัสดิการจากรัฐหรือว่าเป็นเงินช่วยเหลือฉุกเฉินในบางกรณีอย่างเช่นที่เราเห็นตอนโควิดคืองัดรัฐเนี่ยต้องงัดนโยบายออกมาจำนวนมากเพื่อที่จะมาค้ำยันไม่ให้คนเหล่านี้ตกไปเป็นคนจนหรือว่ามีภาวะชีวิตที่ยากลำบากเกินไปนะครับทีนี้ผมกลับมาย้ำถึงข้อความในนี้อีกนิดหนึ่งนะครับว่าทำไมคนทั่วไปถึงเรียกร้องค่าจ้างขั้นต่ำให้สูงขึ้นนะครับประการแรกเนี่ยคือผมไม่ได้มีตัวเลขเป็นทางการนะครับตัวเลขล่าสุดที่ผมเห็นก็คือในปี2013นะครับตัวเลขนี้ผมไม่ได้เห็นว่ามันทำออกมาเป็นประจำก็คือจำนวนของคนที่อยู่ในกำลังแรงงานที่ได้ค่าจ้างต่ำกว่าหรือเท่ากับค่าจ้างขั้นต่ำนะครับโดยทั่วไปก็จะอยู่ประมาณสัก 40% นะครับ 40% แปลว่าคนจำนวนมากนะครับกำลังพึ่งพิงอยู่กับค่าจ้างขั้นต่ำชีวิตเขาอยู่บนฐานของค่าจ้างขั้นต่ำดังนั้นเนี่ยการเรียกร้องโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็เลยเรียกร้องให้ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำแล้วมันก็เลยสร้างปัญหาต่อไปนะครับในทางฝั่งอุปสงค์ก็คือว่าเศรษฐกิจมันที่เราเห็นว่ามันไม่ค่อยหมุนเวียนได้ดีเนี่ยหรือว่าเมื่อเกิดวิกฤตเนี่ยทำไมคนโดยส่วนมากเนี่ยถึงอยู่ไม่ได้เพราะว่ารายได้เขาต่ำนั่นเองครับคนทั่วไปมีรายได้ที่ค่อนข้างต่ำนะครับค่าเฉลี่ยรายได้ของไทยเนี่ยต่ำมากซึ่งมันก็ยังมาสะท้อนผ่านอัตราเงินเฟ้อที่เราเห็นในบ้านเราอีกเพราะว่าถ้าเราไปแยกดูในรายละเอียดของเงินเฟ้อครับมันจะแบ่งเป็นเงินเฟ้อทั่วไปกับเงินเฟ้อพื้นฐานนะครับ headline inflation กับ core inflation ที่เราพูดกันทุกวันนี้ก็คือ 4.5% เนี่ยก็เป็นเงินเฟ้อทั่วไปนะครับซึ่งได้รวมราคาอาหารสดราคาพลังงานเข้าไปแล้วนะครับเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยปรับขึ้นมาก็จริงนะครับบางรายการประมาณสัก 1.5% นะผมจำไม่ผิดนะครับซึ่งสถานการณ์ตรงนี้มันต่างจากในสหรัฐอเมริกาที่ตัว core inflation เนี่ยตัวเงินเฟ้อพื้นฐานขึ้นมาแรงเช่นกันนะครับสิ่งนี้สะท้อนอะไรนะครับสะท้อนว่าอเมริกาเนี่ยมีแรงซื้อนะครับมีความต้องการมีอุปสงค์ที่แข็งแกร่งมากขึ้นแล้วจริงๆแต่ในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีนะครับซึ่งมันก็โยงมาที่เรื่องค่าแรงเนี่ยแหละว่าค่าแรงต่ำอุปสงค์ภายในประเทศเนี่ยมันอ่อนแอนะครับประเทศจึงไม่สามารถฟื้นได้อย่างรวดเร็วนะครับทีนี้จริงๆอันนี้เป็นตัวเปิดของเรื่องนะครับก็คือผมอยากชี้ให้เห็นบทบาทของรัฐในแง่ของการสร้างตรรกะวิบัติบางอย่างนะครับ fallacy บางอย่างที่อาจจะนิยามได้ว่าเป็น oversimplification fallacy ก็คือการที่เราด่วนสรุปอะไรอย่างรวดเร็วเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นนิยามคร่าวๆนะครับว่า oversimplification fallacy มันก็คือการลดทอนความจริงบางอย่างเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปโดยง่ายดายนะครับมันลดทอนปัจจัยหลายๆอย่างเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปโดยง่ายนะครับทีนี้ fallacy ที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือว่าพอขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำปั๊บเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับแล้วเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าคนทั่วไปก็เชื่อโดยทั่วกันนะครับว่าคนตกงานของแพงธุรกิจเจ๊งย้ายฐานการผลิตแน่นอนนะครับสี่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่คนทั่วไปอาจจะฟังแล้วมันดูน่ากลัวนะครับรัฐ
ฟังแล้วก็กลัวเช่นกันผมไม่สามารถตัดสินได้นะครับว่ารัฐเชื่ออย่างนั้นจริงๆไหมคนทั่วไปเชื่ออย่างนั้นจริงๆไหมแต่ว่านี่คือสิ่งที่คนมักจะพูดกันเมื่อมีการเรียกร้องให้ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำนะครับก่อนที่จะมาดูแง่มุมของฟาลาซีเหล่านี้นะครับผมคิดว่านะครับในระยะยาวเนี่ยเราจะทำยังไงให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นนะครับทำยังไงให้คนโดยทั่วไปเนี่ยสามารถประคองตัวเองไปได้ในสภาวะวิกฤตโดยพึ่งพาประสงค์ภายในเนี่ยคือแน่นอนว่าเราอาจจะมองเห็นจากประเทศอย่างญี่ปุ่นก็ได้นะครับที่จริงๆเราหนี้สาธารณะเยอะมากพึ่งพิงการท่องเที่ยวก็เยอะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วพอในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยคนก็ยังสามารถอยู่ได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับสาเหตุเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าอุปสงค์ภายในเขาแข็งแรงมากพอครับคนมีรายได้ดีพอสมควรแล้วก็สามารถใช้ชีวิตไปได้แม้ว่าอาจจะมีบางเซกเตอร์หรือว่าจะมีบางภาคส่วนบางคนที่รายได้ต่ำลงแต่ว่าโดยทั่วไปเศรษฐกิจมันยังหมุนได้ดีพอสมควรนะครับเงินมันยังหมุนเวียนได้ดีภายในประเทศพอสมควรดังนั้นผมคิดว่าการที่คนรายได้สูงขึ้นเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในระยะยาวนะครับทีนี้กลับมาที่เรื่องนี้นะครับว่าในเหตุและผลตรงนี้มันมีอะไรที่เราสามารถโต้แย้งได้มันมีอะไรที่เราสามารถแท็กโกได้นะครับต้นทุนการผลิตไม่ได้มีแต่แรงงานนะครับมันมีส่วนอื่นตามที่เราเรียนในเศรษฐศาสตร์ก็คือมีทุนเนาะที่ดินมีผู้ประกอบการด้วยนะครับเราไม่รู้เลยว่าสัดส่วนของปัจจัยแรงงานเนี่ยต้นทุนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ในแต่ละอุตสาหกรรมนะครับคือเวลาขึ้นค่าจ้างปั๊บเนี่ยไม่ธุรกิจทุกธุรกิจคงไม่ได้เจ๋งแน่นอนนะครับแต่ละธุรกิจก็จะมีส่วนที่เป็นต้นทุนของแรงงานที่ต่างกันนะครับหรือผมอาจจะพูดในยกตัวอย่างแล้วกันนะครับคือผมไปดูไฟลิ่งของบริษัทหนึ่งที่กำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยในช่วงโควิดเนี่ยนะครับในช่วงโควิดเราจะเห็นว่าจากปี62เข้า63เนี่ย63เขาลดพนักงานลงค่าใช้จ่ายพนักงานก็ลดลงนะครับแต่ว่าผู้บริหารจำนวนเท่าเดิมค่าตอบแทนผู้บริหารสูงขึ้นด้วยทั้งที่เราอยู่ในวิกฤตนะครับดังนั้นเนี่ยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยของแรงงานเนี่ยเราทราบกันได้อย่างไรว่ามันคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่มันมีเนื้อสำคัญที่ทำให้ของแพงขึ้นไหมมันมีเนื้อสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเจ๋งจริงหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตข้อแรกนะครับข้อ2อันนี้จะไม่ได้ดีกับเรื่องเงินเฟ้อนักก็คือว่าจริงธุรกิจมีความสามารถในการผลักภาระให้ผู้บริโภคได้นะครับแต่ในสภาวะอย่างนี้ก็อาจจะทำได้ไม่มากนักแล้วก็จริงๆแล้วของบางอย่างเนี่ยมันก็มีความสามารถในการผลักภาระให้กับผู้บริโภคเนี่ยต่างกันนะครับอย่างมาม่าจะขึ้นทีเนี่ยก็ยากพอสมควรใช่ไหมกว่าที่จะตัดสินใจปรับราคาขึ้นได้นะครับอย่างถัดไปก็คือจริงๆแล้วถ้าขึ้นค่าจ้างหนักๆเนี่ยคนทั้งหมดตกงานได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าสมมุติเราขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันแอพพลายทางระบบถึงแม้ว่าแต่ละจังหวัดจะไม่เท่ากันก็ตามนะครับคำถามก็คือว่าบางบริษัทบางองค์กรไปใช้ปัจจัยทุนไปใช้เครื่องจักรทำได้ไหมถ้าทำได้ก็ทำไปนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยทุกองค์กรทุกบริษัทต้องกลับมายึดอยู่กับหลักเกณฑ์เดียวกันก็คือค่าจ้างขั้นต่ำที่ปรับขึ้นทางระบบถึงแม้ว่าจะไม่เท่ากันทั้งจังหวัดนะครับย้ำอีกทีดังนั้นเนี่ยการที่คนตกงานทั้งหมดเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นข้อโต้แย้งที่ผมคิดว่าคนทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยมองกันเวลาที่เราพูดถึงว่าขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำแล้วจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นทันทีนะครับแล้วรัฐบาลเนี่ยมีความรับผิดชอบตรงนี้เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นฝ่ายที่สื่อสารเรื่องแบบนี้ออกมาบ่อยมากนะครับอีกอันนึงก็คือว่าถ้าขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยผลิตภาพแรงงานต้องมาก่อนนะครับเมื่อกี้ผมเห็นว่าอาจารย์เดลลัชแชร์ตัวเลขมาซึ่งผมโทษทีนะครับผมไม่ได้ติดตามเรื่องผลิตภาพแรงงานว่ามันขึ้นสูงไปเกินกว่าค่าจ้างขั้นต่ำหรือเปล่านะครับargument นี้ก็คือบอกว่าถ้าจะขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยคนต้องเก่งก่อนคนต้องมีผลิตภาพแรงงานที่ดีก่อนนะครับประเด็นแรกก็คือว่าจริงๆแล้วค่าจ้างขั้นต่ำไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภาพแรงงานเลยนะครับในเชิงหลักการเพราะว่ามันคือสิ่งที่ทำให้คนอยู่รอดได้แล้วค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยใช้กับเฉพาะคนที่เป็น first jobber โดยส่วนใหญ่
ก็คือคนที่เริ่มเข้าไปทำงานแล้วไม่มีทักษะแต่เขาต้องอยู่ได้เพราะว่าไม่งั้นเขาจะใช้ชีวิตได้ยังไงนะครับแล้วคนโดยทั่วไปแล้วเนี่ยทำงานไปสักพักหนึ่งมันก็ต้องเก่งขึ้นถูกไหมไม่ใช่ว่าทุกคนจะไม่เก่งนะครับคือผมเชื่อว่าทุกคนต้องพัฒนาในสิ่งที่ตัวเองทำได้แม้ว่าจะเป็นงานที่เป็นงานแบบ repetitive ก็ตามงานนั้นจะผลิตของที่มันคุณภาพต่ำแค่ไหนจะราคาต่ำแค่ไหนสุดท้ายคนเขาก็ต้องเก่งขึ้นในสิ่งที่เขาทำนะครับแม้ว่างานจะซ้ำๆนะครับแต่ว่าหลักการนี้มันไม่ได้ apply กับบ้านเราเลยเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าคนจำนวนมากเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเราไปพูดคุยกับกสทช.เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีกลุ่มคนจำนวนมากเลยที่ทำงานกี่ที่ก็ได้รับค่าจ้างขั้นต่ำตลอดนะครับคือค่าจ้างมันไม่ถูกปรับขึ้นตามศักยภาพของเขาจริงๆนะครับแล้วมันก็ไม่เกี่ยวกับประสิทธิภาพแรงงานด้วยสำหรับค่าจ้างขั้นต่ำนะครับอย่างที่สองก็คือว่าปัญหาของเรื่องผลิตภาพเนี่ยคือมันแยกคิดไม่ได้โดยสมบูรณ์นะครับอย่างที่อาจารย์เดชรัตน์พอยต์เมื่อกี้ว่าแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยผลิตภาพแรงงานไม่เท่ากันนะครับถ้าเราแกะเข้าไปดูอีกนะครับว่าภายในองค์กรเนี่ยเราจะดูได้ยังไงว่าใครผลิตอะไรคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่เราแยกส่วนของทุนกับแรงงานไม่ได้นะครับที่หนักกว่านั้นเลยก็คือว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าผู้บริหารเนี่ยควรได้เงินเดือนเท่านี้คนคนนี้ควรได้เงินเดือนเท่านี้คนคนนี้ควรได้เงินเดือนเท่านี้เวลาตัวเลขผลิตภาพแรงงานครับมันออกมาเนี่ยมันหารยาวนะครับมันหารยาวหมดดังนั้นเนี่ยเราแยกไม่ได้นะครับในความเป็นจริงก็คือเราเป็นแค่ฟันเฟืองในองค์กรหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามูลค่าที่เราผลิตขึ้นมาได้จริงๆเนี่ยมันคือเท่าไหร่นะครับส่วนสุดท้ายก็คือต่อเนื่องมาจากเรื่องเมื่อกี้เนี่ยในเมื่อมันหารรวมนะครับมันก็ไปเกี่ยวโยงกับความสามารถในการทำกำไรของผลิตภัณฑ์ขององค์กรด้วยถ้าผู้บริหารไม่เก่งเอาสินค้ามาผลิตแล้วขายของให้มันมีมูลค่าเพิ่มที่สูงไม่ได้เนี่ยไม่ได้แปลว่าแรงงานมันก็ไม่เก่งถูกไหมครับก็คือว่ามันอยู่ที่ผู้บริหารด้วยมันไม่ได้อยู่ที่เฉพาะคนที่ทำงานที่ออกแรงเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยมีข้อโต้แย้งมากมายเลยเกี่ยวกับเรื่องผลิตภาพแล้วจริงๆมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับค่าจ้างขั้นต่ำเท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่รัฐพูดบ่อยมากนะครับดังนั้นเนี่ยในระยะยาวนะครับผมคิดว่าบทบาทที่รัฐควรจะทำจริงๆเนี่ยคือควรจะเป็นตัวกลางที่จัดสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับเราควรจะต้องตั้งคำถามกันว่าทำไมค่าจ้างเราถึงถูกมันขึ้นอยู่กับอะไรกันแน่มันขึ้นอยู่กับกลไกตลาดหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับอะไรบางอย่างหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอำนาจต่อรองครับอำนาจต่อรองเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงกันนะครับสองก็คือว่ารัฐเนี่ยควรมีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดค่าจ้างยังไงนะครับแล้วกระบวนการภายในองค์กรในการร่วมกันกำหนดค่าจ้างเนี่ยควรเป็นยังไงนะครับอันเนี้ยถ้าเราลองมองภาพในประเทศทางฝั่งยุโรปอย่างเยอรมันเนี่ยที่มีสภาพแรงงานที่เข้มแข็งเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากระบวนการตรงเนี้ยมันมีการมีส่วนร่วมของคนที่เป็นลูกจ้างคนที่เป็นนายจ้างจริงๆนะครับภาพที่แท้จริงเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับแล้วรัฐบาลเนี่ยควรทำหน้าที่สื่อสารเพื่อนำไปสู่การมีเวทีตรงนี้ให้ชัดเจนแล้วก็มันจะเป็นสิ่งที่เกิดผลดีในระยะยาวนะครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์เดชรัตน์กล่าวไว้ในตอนแรกสุดเนี่ยก็คือว่าค่าจ้างมันถูกปรับขึ้นตามรอบการเมืองเนาะพอไม่ได้มีปัญหาอะไรหรือไม่ได้มีการเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะขยับขึ้นไปทีละบาท2บาท3บาท5บาทเต็มที่นะครับพอมีการเลือกตั้งปั๊บก็ปรับขึ้นมาแล้วลอกใหญ่แล้วทุกคนก็แพ้หมดนะครับกระบวนการตรงนี้มันช่วยให้การเจรจาภายในองค์กรแล้วก็ในระดับประเทศเนี่ยมันอาจจะขยับไปได้อย่างมีพลวัตมากกว่านะครับรัฐเนี่ยมีหน้าที่ที่ในการสื่อสารเพื่อให้เกิดเวทีเพื่อให้เกิดการเจรจาที่เป็นธรรมมากขึ้นแล้วก็ควรจะเลิก argument ที่เป็น oversimplification แบบง่ายๆเสียทีนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นหน้าที่สำคัญของรัฐที่ควรทำในท้ายที่สุดนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์วิรวัฒน์ก็จริงๆที่อาจารย์วิรวัฒน์ชี้มาเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยพูดถึงนะว่า
มันมีความเชื่อหรือover simplification fallacy ที่เราพูดกันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยไปดูข่าวเร็วๆเรื่องค่าจ้างเรื่องค่าของของชีพต่างๆเนี่ยก็มีพวกเขาเรียกว่าพอจะเกิดขึ้นค่าแรงเป็น400กว่าบาทเนี่ยก็เริ่มมีสมาคมผู้ประกอบการอะไรต่างๆเริ่มมาส่งเสียงวอยวายแล้วว่าไม่อยากให้ขึ้นค่าแรงเพราะว่าเขาอยู่กันไม่ได้นี่ก็เป็นหนึ่งในฟอลลาซี่ที่เราเจอกันบ่อยนะคะคือขึ้นค่าแรงคนตกงานธุรกิจเจ๊งของแพงคนย้ายฐานการผลิตมันก็จะเป็นชุดความเชื่อที่ทำให้ตัวแรงงานเองก็ไม่กล้าไปส่งเสียงหรือว่าไปต่อรองขอขึ้นค่าแรงอะไรที่ให้เหมาะสมกับตัวเองมากขึ้นนะคะรวมถึงเรื่องผลิตภาพแรงงานกับการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นชุดความfallacy หนึ่งที่เราไม่ได้เข้าไปดูศึกษาให้ครบทุกมิติจริงๆอะค่ะแล้วมันก็กลายเป็นปัญหาของทั้งผู้ประกอบการทั้งตัวแรงงานเองด้วยเนาะเวลาพูดถึงค่าแรงที่เหมาะสมของแต่ละฝ่ายเนี่ยทีนี้ก็อาจารย์วีรวัฒน์ก็ทิ้งคำถามไว้ค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งเราก็ต้องคบคิดกันต่อไปนี่เป็นนักรัฐศาสตร์นะคะต้องโยนคำถามไว้เยอะๆทีนี้เราก็มาทางฝ่ายรัฐศาสตร์บ้างนะคะอาจารย์วีรวัฒน์เกริ่นไว้แล้วนะคะว่ามีเรื่องที่จะพูดถึงการบริหารงานของรัฐที่ไม่ได้ทำอะไรมาในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะเชิญอาจารย์วีรวัฒน์ค่ะนะฮะขอบคุณนะครับฟังอาจารย์ทั้งสามท่านเพลินๆเลยนะทีนี้ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาเรื่องทัศนคติด้วยนะครับของการพัฒนาเศรษฐกิจในบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าท่านชนชั้นนำไทยนะครับออฟเซสกับอีชุดวิธีคิดที่ว่าเราจะเติบโตได้ถ้าเรามีดาวน์โหลดมิลลิตี้คือยิ่งกดค่าแรงให้ถูกเท่าไหร่เราจะยิ่งแข่งขันได้มากขึ้นเท่าที่ผมได้พูดคุยผมมีความรู้สึกว่าคนเหล่านี้มีวิธีคิดแบบนี้เยอะนะครับซึ่งตรงนี้มันทำให้รัฐที่ยิ่งมีความอ่อนแอและเริ่มมีความรู้สึกว่าตนเองไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะดูภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจแล้วนะยิ่งถ้าคุณเจอประเภทพวกรัฐราชการแบบนี้มันก็จะมาแบบอารมณ์ประเภทว่าถ้าเอกชนโตก็ถือว่าเศรษฐกิจโตแล้วพูดง่ายคือนายทุนรวยแล้วงั้นเศรษฐกิจไทยแม่งก็ต้องรวยด้วยคือคิดได้เท่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีคิดก็คือมันก็จะมีการถูกป้อนข้อมูลหรือป้อนทัศนคติที่ว่าเราจะแข่งขันได้ก็ว่าต่อเมื่อแรงงานเราแข่งขันได้ในราคาที่มันถูกกว่านะฮะในขณะที่ในภาพรวมในการคิดว่าเฮ้ยแล้วรัฐมีหน้าที่ในการออกแบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจยังไงเนี่ยถูกไหมฮะมันไม่ได้มีการพูดกันอย่าง seriously เท่าไหร่แล้วผมคิดว่า literacy หรือว่าการศึกษาหรือการเรียนรู้ในการทำความเข้าใจกับโมเดลเศรษฐกิจที่มันแตกต่างกันไปเนี่ยผมว่าคนไทยมีองค์ความรู้ตัวนี้น้อยใช่ไหมเราเทคนิคอลอ่ะเราเป็นประเทศเน้นการส่งออกเราจะเอาแบบส่งออกสินค้าเกษตรอย่างพวกนี้แต่ถามว่าเฮ้ยแล้วกระบวนการของการมองว่าในอีก10ปีคุณต้องการที่จะเติบโตไปในทิศทางไหนมันไม่มีการดิสคัสเรื่องนี้อย่างเป็นระบบเท่าไหร่เอาแต่ว่าขออย่างเดียวแรงงานต่ำไว้ก่อนนะครับน็อตก็อาจจะเคยเจอผมชอบถามประเด็นนี้ในคำถามในห้องเรียนเนี่ยนะถามนักศึกษาปริญญาตรีทุกคนแต่ว่าเราควรขึ้นค่าแรงไหมทุกคนแม่งยกมือว่าไม่ควรขึ้นอ่ะแต่ถามว่าเราควรจะขึ้นค่าแรงปริญญาตรีไหมมันยกมือว่าควรขึ้นหมดเลยคือมันชี้ให้เห็นเลยว่ามันฟาลาซีในตัวมันเองอ่ะใช่ไหมเงินกูขึ้นแต่เงินค่าแรงขั้นต่ำของคนยากไร้อย่างเงี้ยห้ามขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ถูกฝังมาให้ไอ้ตัวชุดวิธีคิดแบบเนี้ยมันค่อนข้างที่จะผมว่ามีปัญหามากนะครับมีปัญหาที่เดียวนะฮะทีนี้ไอ้ออฟเซสในเรื่องของไอ้วิธีคิดแบบดาวน์โหลดบิลิตี้นะครับมันก็ทำให้เราจะเห็นถ้าเราศึกษาโมเดลอย่างกลุ่มประเทศอย่างบังคลาเทศนะครับหลายประเทศในแอฟริกาหรือว่าบางประเทศในลาตินอเมริกาที่มีชุดวิธีคิดในการปรับโครงสร้างนะครับในการบริหารจัดการแรงงานในลักษณะแบบนี้ก็จะเห็นว่ามีลักษณะที่เราเรียกว่าโตช้านะครับแล้วก็มีmiddle income trapมหาศาลนะฮะแล้วก็ตัวเลขของผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วเข้าไปอยู่ในสภาวะที่มีหนี้ครัวเรือนสูงเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะหลุดออกจากไอ้ตัวนี้ได้ยังไงเนี่ยอันนี้มันเป็นคำถามที่ว่าเราจะมองไอ้ภาพรวมของโครงสร้างยังไงนะฮะแต่ทีนี้กลับมาที่ว่าโอเคเราเริ่มที่ตัวแรงงานนะครับโดยเฉพาะคนที่มีค่าแรงขั้นต่ำก่อนว่าเราจะปรับยังไงผมคิดว่าเราต้องกลับไปที่พื้นฐานของมันที่สุดนะในความรู้สึกของผมเนี่ยก็คือว่าเราต้องกลับไปสู่ideology ที่ว่าเฮ้ยคนหนึ่งทำงานเนี่ยนะฮะมันต้องทำงาน8พัก8นอน8ใช่ไหมฮะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือรายได้ของเขาเนี่ยหรือไอ้สิ่งที่เราเรียกว่า living wage เนี่ยมันจะต้องสามารถที่จะดูแลคนในครอบครัวได้2คนเท่าที่ผมเข้าใจนะก็คือบ้านเรายังคงใช้แบบกรอบที่มันใช้ในการวิเคราะห์ในการเขาเรียกว่าให้ได้รายได้ดูแลตัวคนคนเดียวตั้งแต่ปี2519อาจารย์แหล่เล่าให้ผมฟังแล้วแกก็บอกว่ามันก็ไม่ได้มีการปรับ
อะไรไปมากกว่านี้เท่าไหร่เลยมันก็อยู่แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้วิธีคิดแบบ300 300กว่าบาทเนี่ยมันคือวิธีคิดที่คนมันดูแลตัวคนเดียวแต่ถามว่าเราปรับทำได้เลยไหมมันอาจจะยังไม่ได้แต่ถามว่าเราควรจะตั้งหลักตรงนี้เอาไว้ให้ได้ว่าเราจะใช้เวลาแค่ไหนในการที่จะค่อยๆขยับปรับค่าแรงของเราให้มันมีมาตรฐานตรงนี้ให้ได้เป็นไปตามมาตรฐานสากลครอบครัวมีพ่อแม่ออกไปทำงานทั้งคู่มันก็ต้องมีเงินมากพอที่จะดูแลคน4คนใช่ไหมฮะในครอบครัวถูกไหมฮะมันถึงจะมีเงินเก็บมันถึงจะมีเขาเรียกว่าเม็ดเงินในการที่จะกระตุ้นให้เขาสามารถลงทุนกับอนาคตของลูกการศึกษาของลูกนะครับหรือวันหนึ่งนะครับมีเงินมากพอที่จะหลุดออกจากคนที่มีรายได้ขั้นต่ำเนี่ยไปสู่นะครับในทุนน้อยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะขายก๋วยเตี๋ยวหรือว่าทำมาค้าขายได้เนี่ยซึ่งตรงนี้ผมมีความรู้สึกว่าไอการ push upward mobilityตัวค่าแรงขั้นต่ำมันควรจะต้องเป็นแค่ stepping stone แรกอย่างที่อาจารย์บอกแล้วก็เราจะขยับไอ้สิ่งนี้เนี่ยนะครับมองไปข้างหน้าว่าเราจะ push ให้ generation ต่อๆไปขยับ upward mobility เนี่ยนะครับไปได้ยังไงนะผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วจะทำยังไงนะครับแรงงานที่ไร้ฝีมือจะขยับให้เป็นแรงงานกึ่งฝีมือจากกึ่งฝีมือมีแรงงานที่มีฝีมือมากขึ้นเนี่ยนะฮะมันมีความเป็นไปได้ไหมที่คนคนหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้มีสกิลเลยหรือว่าไม่ได้มีระบบการศึกษาระดับปริญญาตรีเนี่ยสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการที่ทำให้เขาสามารถที่จะขยับขึ้นใน mobility ตรงนี้ได้อย่างในเยอรมันเราเห็นใช่ไหมครับเรื่องการ retraining เราเห็นในสิงคโปร์ที่มีความพยายามที่จะให้เป็น voucherใช่ไหมครับให้คนสามารถที่จะไปรีเทรนแล้วก็กลับเข้ามาอยู่ในตลาดแรงงานเพื่อใช้ตรงนี้เป็นข้ออ้างในการต่อรองเพื่อการปรับขึ้นค่าแรงได้เมื่อเราสามารถที่จะปรับค่อยๆปรับโครงสร้างให้ตามไอเดียเรื่อง888ได้ตามมาตรฐาน ILO ใช่ไหมครับรายได้1คนต้องดูแลคนอีก2คนได้ในครอบครัวปรับตรงนี้ได้แล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเราต้องมองไปข้างหน้าว่าโอเคมันมีความจำเป็นที่คุณจะต้องไปปรับโครงสร้างการมันมีความจำเป็นที่จะต้องไปมองว่าคุณจะกระตุ้นให้เกิดการเติบโตใช่ไหมครับในกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบใดแล้วคุณจะ move คนพวกนี้ไปอยู่ตรงไหนบ้างอย่างผมไปนั่งดูตัวเลขของคนที่ถูกทำให้ redundant จากการปรับโครงสร้างของธนาคารตามการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4เนี่ยมันมีคนตกงานเป็นหลักหลายหมื่นซึ่งคนพวกนี้ก็เป็น skilled labor คุณจะ push คนพวกนี้ไปอยู่ไหนมีรายละเอียดเนี่ยเพิ่นมีอาจารย์พันศักดิ์วีรัตน์แกแชร์ข้อมูลเนี่ยแกบอกว่าในธนาคารในปัจจุบันมันปิดบรันช์ที่ stand alone มากขึ้นไปอยู่ในห้างแล้วก็พยายามที่จะใช้แอปพลิเคชันแล้วมันมีผลกระทบต่อคนที่มีรายได้ค่อนข้างดีพวกนี้จะ mid level นะอายุประมาณ40เนี่ยแต่ปัญหาคือว่าพอมันออกไปแล้วคุณจะไปไหนคุณจะหาโอกาสให้คนแบบนี้ไปไหนถูกไหมฮะเป็น new economy มันสอดรับเขาได้ไหมจะไม่ครับการเติบโตของพวก start up การทำเขาเรียกว่า non bankธุรกิจที่เป็นนอนแบงก์ต่างๆซึ่งเขาสามารถใช้สกิลองค์ความรู้ในฟินแลนซ์ที่จะเข้าไปทำมาหากินหรือว่าเข้าไปมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ๆได้เนี่ยผมคิดว่ารัฐมันจะต้องเริ่มหักคิดเรื่องพวกนี้แล้วจะทำยังไงที่จะเปิดพื้นที่ให้มันคนมันสามารถที่จะเลื่อนไหลไปได้นะครับผมคิดว่าเราอาจจะไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้มากนะครับหรือรัฐอาจจะเชื่อว่านี่เป็นเรื่องของกลไกตลาดด้วยตัวมันเองถูกไหมแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องบริหารจัดการยิ่งถ้าเราจะต้องไปดูในเคสของพวกกลุ่มประเทศอย่างยุโรปเหนืออย่างเงี้ยนะฮะเท่าที่มีโอกาสได้เข้าไปทำวิจัยอยู่ไปคุยกับคนแถวนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกว่ารัฐมันจะให้ความสำคัญกับการ movement ใช่ไหมครับของคนตัวนี้มากขึ้นใช่ไหมตัว welfare state มันเป็นฐานสำคัญที่จะทำให้คนมันสามารถที่จะเข้าไปหยิบฉวยและสร้างโอกาสในทางเศรษฐกิจในขณะเดียวกันรัฐมันจะต้องคิดว่าในประเทศที่มีขนาดไม่ใหญ่และมีทรัพยากรค่อนข้างจำกัดเนี่ยมันจะ invest ในกิจกรรมหรือจะกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมในทางเศรษฐกิจแบบไหนที่ทำให้คนที่ได้รับการศึกษาที่ดีเข้าไปสร้างจะไปหามูลค่าหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อฟีดเข้าสู่ตัวฟาสเต็ดได้อีกรอบนึงคือมันมีความจำเป็นที่จะต้องคิดในนิตินะครับแล้วก็ในมุมมองแบบนี้นะฮะมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วผมคิดว่าถ้าแกะเรื่องแค่ไอแรงงานขั้นต่ำมาดูเดียวเราก็จะเห็นปัญหาเยอะแยะไปหมดปัญหาเรื่องที่ว่าเรามองเขาเนี่ยในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของเขามากน้อยแค่ไหนอย่างที่ท่านอาจารย์วิรวัฒน์บอกไอ้ living wage ที่ว่าเนี่ยนะครับมันคำนวณยังไงมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเหมาะสมที่เท่าไหร่การดูแลรายได้1คนดูแลคนอีก2คนควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ใช่มั้ยฮะระบบการศึกษา retraining นะครับเราต้องการไหมรายงานค่าแรงขั้นต่ำแบบนี้ที่มีอยู่ประมาณ4ล้านคนหรือ10ล้านคนในเศรษฐกิจเราถือว่าเป็นผลดีหรือไม่ถ้ามันไม่ดีคุณก็ต้องขยับคนพวกนี้ออกไปสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มันมี value added มากขึ้นแล้วคุณจะทำยังไงใช่ไหมฮะไอสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่า
รัฐไทยเนี่ยแทบจะไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ไม่ได้คิดเป็นระบบเท่าไหร่ก็คลอแต่ว่าพอมันเข้าสู่สักเดือนกรกฎาคมสิงหาแล้วมันก็ถึงเวลาที่ไอ้ตัวตายภาคีมันจะต้องมาคุยกันก็มีการขยับเรื่องพวกนี้นิดหนึ่งใช่ไหมapart from that เนี่ยไม่เคยเลยผมคิดว่าไม่ได้ใส่ใจตรงนี้เท่าไหร่นะครับบางทีก็เศร้านะฮะอย่างรัฐลงทุนไปกับ EC ทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ 600,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับจนในที่สุดอะนะฮะพลเอกประยุทธ์ก็หลุดปากมาจนได้มีอยู่ครั้งหนึ่งแกไปที่ EC แล้วแกก็บอกว่าเราต้องการคนที่มีความรู้เนี่ยนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวเลขที่แกพูดออกมาคือ 250,000 คนเพื่อที่จะฟีดไอ้ตัวเศรษฐกิจใหม่ที่เขาอยากให้เกิดตามนโยบาย S curve ของเขาผมก็ตั้งคำถามได้อย่างเดียวว่าพี่แล้วที่8ปีที่ผ่านมาพี่ไปทำอะไรอยู่อ่ะพี่มีแต่ฮาร์ดแวร์แต่ซอฟต์แวร์ตัว human resource ตรงนี้ที่คุณมีความจำเป็นต้องใช้คุณไม่ได้ไปสนับสนุนกระตุ้นนะครับหรือว่าสร้างหรือฮาร์ดแวร์คุณเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ไม่เคยคิดต่อเลยว่าถ้าเราไม่มีคนประเภทนี้อยู่ที่สามารถที่จะมาฟีดต่อให้เกิดกระตุ้นการจ้างงานได้แล้วคุณจะเอาtalentจากข้างนอกเข้ามาช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในมิตินี้มันเดินหน้าไปก่อนได้ยังไงจะเกิด transfer retraining ให้คนไทยเนี่ยสามารถที่จะเข้าสู่กิจกรรมเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนไม่คิดเลยและสุดท้ายโซลูชันของแกก็คือว่าอุ้ยเด็กจบปริญญาตรีอยากทำงานในห้องแอร์ไม่มีใครอยากทำงานในโรงงานก็ให้มาทำงานในโรงงานมาดูซิโรงงานปัจจุบันมันไม่เหมือนเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันได้แค่นี้จริงๆก็ผมคิดว่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ hopeless นะทำให้เรารู้สึก hopeless มากๆว่าการบริหารจัดการแบบนี้เนี่ยมันไม่รู้จะพาเราไปตรงไหนนะครับไม่รู้จะพาเราไปตรงไหนเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมสำหรับผมเนี่ยง่ายนิดเดียวผมคิดว่ากลับไปยืนที่888กลับไปอยู่ที่ living wage ที่คน1คนดูแลคนในครอบครัวให้ได้2คนคิดตรงนั้นให้ได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราค่อยๆคิดขยับฐานออกไปนะครับว่าจะปรับยังไงแต่ปรับเนี่ยเป็นจำนวนมากมายมหาศาลผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าไอ้492บาทที่มีการเสนอมาจากฝั่งแรงงานนี้มาจากไหนนะครับแต่ถ้าส่วนตัวถามผมนะภรรยาผมมีธุรกิจจ้างคนเยอะเนี่ยเขาก็บอกว่า492บาทมันก็แทบจะหาไม่ค่อยได้แล้วครับมันแทบไม่มีอยู่แล้วนะฮะคนที่รับเวชประมาณนี้สำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เขาทำอยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกเรื่องนึงนะครับว่าหนึ่งมันมีคนที่อยู่ในค่าแรงขั้นต่ำซึ่งมันไม่สะท้อนภาพความเป็นจริงในการใช้ชีวิตได้นะครับและในอีกด้านนึงเนี่ยมันมีความต้องการในกิจกรรมบางเศรษฐกิจที่ค่าแรงมันค่อนข้างทะลุพุ่งสูงเกินไปมากจนเกินไปอันนี้ก็เป็นอีกอิชูหนึ่งซึ่งพวกอุตสาหกรรมใหญ่ๆโรงงานใหญ่ๆเนี่ยก็สะท้อนเสียงกลับมานะครับว่าเราผลิตคนอีกประเภทที่เขามีความต้องการสูงเนี่ยได้ไม่มากพอทำให้เกิดการแย่งตัวนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดเสถียรภาพในแง่ของการจ้างงานของธุรกิจเหล่านี้เนี่ยว่ามีปัญหาเขาก็เลยต้องหันไปอยู่ตลาดตรงนู้นตรงนี้มากขึ้นนะครับโอเคครับผมค่ะขอบคุณอาจารย์วิโรจน์นะคะกลายเป็นว่าในบางภาคอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงเนี่ยกับขาดแคลนแรงงานอย่างหนักนะคะแต่สำหรับแรงงานบางคนเนี่ยก็ไม่ได้รับค่าจ้างขั้นต่ำที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองและก็คนอีกคนหนึ่งในครอบครัวได้นะคะก็อาจารย์วิโรจน์ก็เสนอว่าเรากลับไปอยู่ที่888นะคะคือทำงาน8ชั่วโมงพักผ่อนอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสัดส่วนที่ตาม ILO กำหนดไว้นะคะเพื่อจะให้คนคนหนึ่งมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ทำงานไปได้ด้วยทีนี้ปัญหาของเรื่องแรงงานอะไรต่างๆก็จะเห็นว่ามันมีความไม่สมดุลอะไรต่างๆนานาซึ่งเกิดจากการที่รัฐแต่ไม่ได้วางแผนระยะยาวเอาไว้อะค่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีรัฐบาลที่ทำงานมาค่อนข้างนานเนาะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มองการไกลหรือว่าวางแผนรองรับโมบิลิตี้ของแรงงานเลยแล้วยังไม่นับเรื่องสมองไหลนะคะจะคนที่มีแรงงานที่มีทักษะหรือสมรรถภาพสูงเนี่ยก็ไหลไปต่างประเทศข้างเคียงอะไรต่างๆแล้วที่เขารู้สึกว่าเป็นมีอนาคตมากกว่าค่ะมาทีนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามาอยู่ช่วงสุดท้ายเดี๋ยวอาจารย์สิการคะทีนี้มันก็จะมีเราคุยถึงเรื่องรัฐจากมุมมองต่างๆข้างนอกแล้วเราก็ยังไม่ค่อยรู้นะคะว่าเรื่องการเงินการคลังของรัฐอะไรต่างๆเป็นยังไงบ้างทีนี้อยากให้อาจารย์สิการเนี่ยขอแชร์นิดนึงอะค่ะว่าเราก็จะมีคนคือมันก็จะมีคนบอกว่าเงินรัฐร่อยหรอไม่สามารถช่วยเหลืออะไรประชาชนได้แล้วช่วงนี้หรือไม่ก็ทั้งว่ารัฐบาลไม่ต้องมาอุ้มได้ไหมหรือมีมาตรการมีมาตรการช่วยเหลืออะไรบ้างคะในมุมของภาครัฐนะคะอาจารย์โอเคค่ะก็เมื่อกี้ฟังอาจารย์ท่านอื่นในเรื่องของแรงงานนะคะเห็นด้วยกับทั้งท่านสวิรวัฒน์และก็ท่านอาจารย์วิโรจน์นะคะอย่างเรื่องของการที่รัฐเนี่ยมีวิธีคิดที่การทำอะไรก็ตามที่ไม่เป็นระบบอันนี้เห็นด้วยเลยนะคะคือไม่สามารถส่งต่อในเรื่องของแรงงานที่มีคุณภาพ
ในเรื่องของการศึกษาการพัฒนาธุรกิจคือไม่คิดเป็นวงจรที่ต่อกันนะคะทำให้เรามีปัญหาจนถึงปัจจุบันนะคะทีนี้กลับมาในเรื่องของสภาวะเรื่องการคลังของรัฐนะคะรัฐเงินล่อยหล่อจริงไหมนะคะก็มีคนพูดถึงเรื่องนี้กันค่อนข้างจะเยอะนะคะก็ถ้าดูสถานะหมายถึงในเรื่องของงบประมาณปกติของภาครัฐนะคะอันนี้หลายๆคนน่าจะพอจะทราบกันอยู่ก็คือว่าจริงๆรัฐมีการใช้งบประมาณขาดดุลมาหลายปีแล้วนะคะเหตุผลส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายๆปีที่ผ่านมารวมถึงในช่วงเกิดวิกฤตโควิดเนี่ยแน่นอนว่ารัฐต้องใช้เงินไปอย่างมากมายมหาศาลเลยไม่ว่าจะเป็นการพยุงเศรษฐกิจการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนรายจ่ายย่อมมากกว่ารายได้อยู่แล้วนะคะจากรายจ่ายมากกว่ารายได้เนี่ยมันก็มีคำถามที่ลีดต่อไปก็คือว่าเฮ้ยแล้วหนี้โดยเฉพาะหนี้สาธารณะของรัฐเนี่ยเป็นยังไงหรอพวกเราน่าจะทราบกันดีว่าเมื่อประมาณสักช่วงกลางๆกึ่งปลายปีที่แล้วอะค่ะสักประมาณกันยามั้งคะรัฐมีการขยายเพดานการก่อหนี้สาธารณะต่อ GDP นะคะก็จากเดิมเนี่ยเราอยู่ที่ร้อยละ60แล้วก็ขึ้นมาเป็นที่ร้อยละ70นะคะเหตุผลหลักๆเลยก็คือรัฐเนี่ยต้องการเพิ่มในเรื่องของพื้นที่ทางการคลังที่เราเรียกว่า fiscal space นะคะเพื่อให้กู้เงินได้มากขึ้นแล้วเอาเงินกู้เนี่ยไปทำโน่นทำนี่ได้มากขึ้นนะคะทีนี้ประเด็นคือถามว่าไอ้เงินล่อยหล่อตัวเนี้ยมันหรือว่าการที่มีหนี้สาธารณะตัวเนี้ยเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลดีผลเสียยังไงกับภาครัฐนะคะถ้าในความเห็นส่วนตัวในตอนนี้นะคะแล้วก็จากที่ผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านเนี่ยได้กล่าวถึงมาด้วยเนี่ยก็คือว่ารวมถึงท่านนายกเวลวัตได้กล่าวถึงเบื้องต้นอย่างญี่ปุ่นเนี่ยค่ะหนี้สาธารณะต่อ GDP สูงมาก200กว่าเปอร์เซ็นต์ได้นะคะไทยเองตอนนี้อยู่ที่ตัวเลขประมาณสัก60-61%นะคะข้อมูลล่าสุดประมาณสักมีนานะคะถามว่าน่าวิตกไหมประเด็นคือเปอร์เซ็นต์ของหนี้สาธารณะต่อ GDP อาจจะไม่ได้น่าวิตกกังวลมากกว่าประเด็นที่ว่ารัฐเนี่ยมีวิธีการบริหารจัดการหนี้สาธารณะยังไงนะคะอย่างญี่ปุ่นเองเนี่ยหรือประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศอย่างในสหภาพยุโรปเองเนี่ยที่อย่างยุโรปเนี่ยมีการกำหนดเหมือนกันว่าถ้าคุณจะเข้าอยู่ในสหภาพยุโรปเนี่ยจะต้องมีหนี้สาธารณะไม่เกิน 60% ต่อ GDP ไม่เกิน 60% ซึ่งจริงๆก็มีหลายๆประเทศที่โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้วต่างๆเนี่ยค่ะที่เกินในระดับนั้นแต่ประเทศเขาก็คือยังอยู่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรทีนี้ของไทยเนี่ยถามว่าในปัจจุบันเนี่ยที่สภาวะการคลังของเราเป็นยังไงโดยรวมคิดว่ายังไม่ได้น่ากังวลมากนะคะรัฐเองเนี่ยยังดูแลในเรื่องนี้สามารถบริหารจัดการให้มันอยู่ในเรื่องของกรอบวินัยทางการคลังได้ดีพอสมควรนะคะเพียงแต่ว่าในส่วนนี้เราอาจจะต้องมาดูรายละเอียดอีกทีนึงว่าแล้วเงินกู้ที่เราบอกว่ามันมีช่องว่างในการกู้เงินส่วนเนี้ยกู้ได้มากขึ้นเนี่ยรัฐกู้ออกไปทำอะไรซึ่งในส่วนนี้เนี่ยรัฐเองเนี่ยอาจจะต้องหันกลับมามองตัวเองอะค่ะว่าอย่างที่บอกก็คือว่านโยบายที่เราพูดถึงกันก่อนหน้านั้นเนี่ยนโยบายการคลังต่างๆที่รัฐต้องทำเนี่ยยังคงต้องมีอยู่นโยบายสวัสดิการพื้นฐานต่างๆยังคงจะต้องทำให้เข้มแข็งเข้มข้นมากขึ้นนะคะในส่วนนี้รวมถึงในแง่ของมาตรการในเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนอะไรต่างๆนานาก็ยังคงต้องทำนะคะและรัฐเองเนี่ยอาจจะต้องมองในแง่ของมองระยะยาวมากขึ้นนิดหนึ่งมองในแง่ของการใช้เงินไปในลักษณะที่เอาไปสร้างให้เกิด productivity มากขึ้นไม่ใช่มองในลักษณะแค่การเพิ่มในแง่ของ consumption อย่างเดียวนะคะอันนี้เป็นส่วนสำคัญแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสภาวะทางการคลังต่างๆนานาคิดว่ายังไม่น่ากังวลมากส่วนหนึ่งเนี่ยเราอาจจะมองได้จากตัวcredit ratingซึ่งมีบริษัทเครดิตเรตติ้งเขาจัดลำดับเอาไว้ตัวนี้ซึ่งเรตติ้งของประเทศเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่
เท่าเดิมแล้วก็ outlook ของเขาเนี่ยค่ะก็ยังอยู่ในระดับที่ stable เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะยังไม่ได้เป็นข้อกังวลอะไรเท่าไหร่นะนะคะทีนี้ประเด็นที่ว่าถ้ารัฐไม่อุ้มแล้วเนี่ยจะมีแนวโน้มเป็นยังไงแล้วก็มีการช่วยเหลือทางอื่นได้ไหมนะคะเมื่อกี้ที่พูดกันบอกว่าเอ้ยจริงๆรัฐปล่อยไปเลยได้ไหมให้มันเป็นไปตามกลไกตลาดได้ไหมก็ทำได้นะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลานานหน่อยในการที่จะรอเรียกว่าอะไรนะ invisible hand หรืออะไรต่างๆนานาเข้ามาจัดการให้มันเรียบร้อยเข้าที่เข้าทางและอีกอย่างนึงเนี่ยในภาวะการเมืองที่ใกล้เลือกตั้งแบบนี้ด้วยไม่มีทางเลยที่รัฐจะไม่ทำอะไรนะคะยังไงรัฐต้องมีการขยับแล้วก็เข้ามาแทรกแซงเข้ามาทำอะไรอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคาดว่ามาตรการต่างๆของรัฐเนี่ยยังคงมีแน่นอนนะคะส่วนในแง่ของในเชิงกลไกตลาดเนี่ยรัฐอาจจะต้องไปมองในแง่ของเมื่อกี้ที่เราพูดถึงในแง่ของอาหารอุปทานต่างๆของอาหารต่างๆที่มันลดลงอย่างเงี้ยค่ะรัฐเองอาจจะต้องมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปแทรกแซงช่วยเหลือในเรื่องของการผลิตเพื่อเพิ่มในแง่ของอุปทานของสินค้าอาหารสดหรืออะไรต่างๆให้มันมากขึ้นเพื่อรักษาสมดุลของอุปสงค์อุปทานในตลาดให้มากขึ้นในส่วนนี้อย่างน้อยก็เป็นการพยุงหรือบรรเทาความเดือดร้อนในระยะที่เงินเฟ้อของประเทศเนี่ยมันอยู่ในระดับที่สูงช่วงนี้นะคะส่วนในด้านของผู้บริโภคเองเนี่ยรัฐเองเนี่ยก็อาจจะต้องมีความจริงใจกับประชาชนเนาะแล้วก็ให้ความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องของว่าทำไมราคาสินค้าต่างๆเนี่ยสูงขึ้นคืออย่าโบ้อย่างเดียวนะคะจริงๆแล้วเราจะเห็นว่ารัฐบาลที่ผ่านมาไม่ค่อยยอมรับผิดเท่าไหร่เวลาทำอะไรนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องออกมาแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยผิดอะไรบ้างการขอโทษไม่ใช่เรื่องผิดนะคะแล้วก็แก้ไขได้ก็ไม่น่ามีปัญหานะคะก็จริงๆแล้วเนี่ย อธิบายประชาชนเข้าใจเนาะการเพิ่มเงินเฟ้อปัจจุบันเป็นสิ่งที่แน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาถาวรนะคะแล้วก็ช่วยเหลือในแง่ของซอฟต์สกิลต่างๆอันนี้อาจจะเป็นแบบทางออกโลกสวยนิดนึงเนาะให้ความรู้ประชาชนเรื่องการวางแผนการใช้จ่ายต่างๆนานาพัฒนาเสริมอาชีพอะไรต่างๆนานานะคะแต่ถ้าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่ารัฐเนี่ยจะช่วยหรือไม่ช่วยหรือยังไงก็ตามเนี่ยประชาชนเองเนี่ยก็คงจะต้องหันกลับมาช่วยตัวเองเหมือนกันในแง่ของการรัดเข็มขัดบางอย่างด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เพื่อให้อยู่รอดได้ในสภาวะการแบบนี้นะคะขอบคุณอาจารย์สิการนะคะก็ยังสภาวะหนี้สาธารณะของรัฐยังไม่ได้น่ากังวลขนาดนั้นนะคะก็คือยังมีเงินใช้จ่ายในงบประมาณต่างๆแล้วก็ยังสามารถช่วยเหลือประชาชนรวมถึงอาจารย์สิการเนี่ยจะเน้นว่านอกจากเรื่องคอนซัมชันเรื่องการให้เงินเยียวยาเป็นระยะสั้นต่างๆก็ควรคิดไปถึงเรื่อง productivity ต่างๆด้วยนะคะเพื่อจะเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวเนาะแล้วถ้ารัฐไม่อุ้มเนี่ยก็คือก็เป็นไปไม่ได้นะคะในช่วงที่ใกล้เลือกตั้งอันนี้เห็นด้วยมากค่ะอาจารย์นี่กำลังคิดว่ายิ่งใกล้เลือกตั้งเราอาจจะเจอมาตรการอะไรสูบฉีดอย่างเร่งด่วนหรือเปล่านะเหมือนกับคราวที่แล้วนะคะที่จู่ๆประชาชนเนี่ยได้เงินเยียวยาอะไรสารพัดสารเพมาเป็นก้อนๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องดูกันต่อไปนะคะทีนี้ก็เรามาถึงช่วงท้ายนะคะตอนมันไม่มีตอนนี้ไม่มีคำถามจากทางบ้านนะคะไม่ทราบว่าทางวิทยากรเนี่ยจะมีอะไรเสริมเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะจากลากันไปไหมคะวันนี้ทุกท่านก็ได้ได้ค่ะครับขอเติมสัก2ประเด็นครับผมเห็นด้วยนะครับว่าตอนนี้ภาครัฐเนี่ยในประเด็นเรื่องหนี้สาธารณะเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงแต่ว่าตอนนี้มันเกิดจะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวให้อาจารย์วีรวัฒน์ช่วยตั้งชื่อให้มันเกิดประเด็นแบบทางการเมืองว่ามันมีการไปพยายามจะปักว่าถ้าเพิ่มหนี้สาธารณะเนี่ยแปลว่าแบบว่าความสามารถของรัฐบาลเนี่ยมันแย่นะครับซึ่งก็แน่นอนคนที่ใช้ก็อาจจะไม่ค่อยพอใจรัฐบาลปัจจุบันแต่ผมไม่แน่ใจว่าเมื่อทำแบบนี้แล้วรัฐบาลหน้าไม่รู้ใครจะเข้ามาเนี่ยจะเจอปัญหาด้วยหรือเปล่าว่าไม่สามารถที่จะขยับขยายเรื่องของการกู้เงินเพื่อจะมากระตุ้นหรือฟื้นฟูหรือว่ามาพัฒนาเศรษฐกิจได้นะครับเพราะว่าไอเรียกว่าข้อกล่าวหาทางการเมืองอันนี้มันปักอยู่อันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่
ที่เราอาจจะต้องทำความเข้าใจกันก่อนที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งใกล้กว่านี้คือถ้ามันเข้าสู่การเลือกตั้งใกล้กว่านี้ผมว่าทำความเข้าใจอะไรกันไม่ได้ทั้งสิ้นนั้นตอนนี้เรื่องนี้น่าจะลองทำความเข้าใจกันนะครับอย่างไรก็ดีในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับหนี้สาธารณะผมอาจจะไปกังวลอีกทางนึงมากกว่าก็คือความสามารถในการที่เราจะเก็บภาษีกลับคืนมาได้ตอนที่เศรษฐกิจมันดีขึ้นเนี่ยผมว่าตัวเลขเราก็ไม่ค่อยดีนะครับมันก็เลยทำให้หนี้สาธารณะของเราอ่ะมันมีแต่ขาขึ้นอย่างเดียวอันนี้ต่างหากที่น่าเป็นห่วงคือตอนลงมันก็อาจจะลงมานิดเดียวนะครับผมไปดูบางประเทศอย่างเดนมาร์กเนี่ยที่มีคนเขาก็บอกว่าโอ้โหตอนโควิดช่วยเต็มที่เลยหนี้สาธารณะนี่เขาพุ่งจาก 30% ซึ่งมันต่ำมากใช่ไหมขึ้นไปแบบ 40-50% ขึ้นไปเยอะมากเลยนะแล้วพอเราย้อนไปดูตั้งแต่ปี2008เขาก็เป็นแบบนั้นแต่พอหลังจากไอ้วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์มันหมดเขาลงมาเหลือ 20% ได้อ่ะคือไอเนี้ยคือสิ่งที่เราทำไม่ได้และผมคิดว่าถ้าเราทำตรงเนี้ยได้ไอตรงเนี้ยจะปลดล็อกภาพการเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการคลังในระยะยาวคือเราจะเริ่มรู้สึกกังวลน้อยลงว่าถ้ารัฐบาลต้องไปทุ่มกับสถานการณ์นี้แล้วมันแปลว่ารัฐบาลจะเก็บอะไรกลับคืนมาได้เมื่อสถานการณ์นี้ผ่านไปแต่ถ้าเราบอกว่าเอ้ยทุ่มก็แปลว่าเอาอีกหนึ่งหน้าตัดเดี๋ยวไปเจอรอบหน้าก็ทุ่มก็อีกหนึ่งหน้าตัดอย่างเงี้ยผมว่าไอเนี้ยความสามารถในการบริหารจัดการทางการคลังเราจะลดลงนะครับผมก็อยากจะเติมประเด็นนี้นะครับว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นหัวใจสำคัญอีกเรื่องนึงที่เราควรจะสื่อสารนะครับส่วนเรื่องที่อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องแคมเปญในช่วงการเลือกตั้งผมว่าอันนี้ก็อาจจะจำเป็นจะต้องช่วยกันแยกแยะกันให้ดีๆรอบนี้เพราะว่ารอบที่แล้วก็เจอแบบว่าไปหลายดอกทั้งที่แบบสุดท้ายก็ไม่เกิดขึ้นจริงอะไรอย่างเงี้ยผมว่ารอบนี้ถ้าเราสามารถมีเวทีในการแยกแยะไอ้โปรโมชั่นถึงนโยบายเหล่านี้ได้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่น่าภาควิชาการน่าจะทำเพื่อสังคมได้นะครับผมขอบคุณครับค่ะอาจารย์ศิการเชิญค่ะค่ะขออนุญาตนิดนึงนะคะเห็นด้วยกับท่านอาจารย์เดชรัตน์นะคะในกรณีที่เป็นเรื่องของเงินกู้แล้วก็ในอนาคตว่าจะบริหารจัดการยังไงซึ่งในส่วนนี้คิดว่ารัฐเองเนี่ยจะต้องคิดให้หนักเลยค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยการขยายเพดานเงินกู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วมันมี space มากขึ้นคือกู้เงินได้มากขึ้นเนี่ยประเด็นคือจะเอาเงินที่กู้ไปใช้ทำอะไรในโครงการต่างๆที่รัฐทำออกมาเนี่ยคงจะต้องคิดให้ดีว่ามันเป็นโครงการแค่ระยะสั้นหรือเปล่าคือกระตุ้นแค่ระยะสั้นหรือเปล่าหรือว่าจริงๆเนี่ยมันควรจะไปลงกับโครงการที่มันเป็นระยะยาวแล้วก็ต่อยอดให้มันพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาวมากขึ้นซึ่งตรงนี้รัฐอาจจะต้องคิดให้มากขึ้นเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาที่เราเห็นเนี่ยค่ะส่วนตัวอย่างที่บอกไปแล้วก็คือจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นโครงการหลายๆโครงการที่เป็นโครงการระยะสั้นเพียงแต่พยุงไม่ให้มันตกลงมาเท่านั้นแต่ว่ายังไม่ค่อยเห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมในระยะยาวเท่าไหร่เลยค่ะขอบคุณอาจารย์ศิการนะคะโอเคตอนนี้เราก็ไม่มีคำถามจากทางบ้านนะคะก็ขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะคะวันนี้เราก็ได้ถูกแง่มุมต่างๆเนาะเรื่องตั้งแต่สาเหตุที่มาของสินค้าราคาแพงแล้วก็กลไกค่าแรงขั้นต่ำอะไรต่างๆหรือว่า policy อะไรต่างๆที่มันทำให้เราไม่สามารถมีค่าแรงที่เหมาะสมได้หรือกระทั่งในบางภาคส่วนอุตสาหกรรมที่ควรจะมีแรงงานเยอะๆก็กลับไม่มีนะคะวันแล้วก็แต่ละท่านก็ได้ทิ้งโจทย์ให้กับภาควิชาการเอาไว้นะคะยิ่งช่วงใกล้เลือกตั้งหรือช่วงอะไรแบบนี้เราก็น่าจะนี่ก็เป็นน่าจะเป็นโจทย์ให้คณะรัฐศาสตร์นะคะอาจารย์ในการจัดสัมมนาวิชาการในครั้งต่อๆไปนะคะสำหรับผู้ชมทางบ้านนะคะก็สามารถติดตามการจัดเสวนาวิชาการของคณะรัฐศาสตร์นะคะที่จัดโดยศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามได้จากเพจศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามเพจนี้นะคะที่กำลังทำการไลฟ์อยู่ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังเสวนาวิชาการในวันนี้นะคะคือเรื่องสินค้าแสนแพงค่าแรงทุกถูกทบทวนการทำงานของรัฐในมิติเศรษฐกิจและการคลังนะคะแล้วก็ขอขอบคุณวิทยากรก่อนทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติมาแชร์ความรู้และก็ความเห็นในวันนี้ด้วยนะคะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ